เอ๊ะเสียงเข้าปะเนี่ยลืมดูเสียงโลเทสเทสลืมเทสเสียงว่านี่เสียงน่าจะโอเคนะเนี่ยแต่หมูน้อยต้องฟังเสียงก่อนนะว่าเสียงนี้มันโอเคไหมฮะไหนดูสิโอเคโอเคอ่ะโอเคขออภัยนะครับตอนนี้คิดว่าเสียงน่าจะโอเคแล้วเมื่อกี้ปรับเสียงผิดพลาดนิดหน่อยน่าจะหายแล้วโอเคอย่างแรงเลยนี่ใช่เมื่อกี้เสียงมันเลือกผิดไปเอาไมค์โน้ตบุ๊กนะครับโอเคเดี๋ยวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยวันนี้เราจะมาคุยกับแอดมินแบงค์นะครับเพิ่งกลับมาสดๆร้อนๆจากการชมเกมที่ Stamford Bridge ถึง2เกมเลยนะเดี๋ยวก่อนจะเริ่มรายการก็ขออนุญาตกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับคลิปนี้ไหนอ่ะทำไมหน้าเฟซของเราไม่ทำอะไรไม่ได้เลยไหนอ่ะมุกน้อยดูสิสวัสดีแอดมินปุ๊กด้วยนะครับเมื่อกี้ส่งไลน์ไปไม่ทราบว่าแอดมินปุ๊กเข้าเวรอยู่หรือเปล่านะวันนี้อยากโดนเชือดมากๆเลยนะยังเล่นไม่เก่งแต่ว่าฝีปากก็ไม่เป็นรองใครนะครับผมสำหรับฟีฟ่า20ที่แอดมินปุ๊กแนะนำมาผมก็ไปจัดมันแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์ก่อนช่วงนี้ก็ทักทายกันสบายๆนะครับบรรยากาศประมาณ4ทุ่มหน่อยๆก่อนที่เราจะร่วมชมเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดที่2ของเชลซีคืนนี้นะครับสวัสดีไอซ์ด้วยนะครับสวัสดีคุณบรรพตสวัสดีครับผมคุณฤทธิเดชสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์นี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับวันนี้เราจะมาคุยกับแอดมินแบงค์นะครับสวัสดีเพื่อนการ์ดด้วยครับผมยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาคุยกันนะก่อนเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคืนนี้แต่ก่อนที่จะไปคุยถึงเกมกับบริลนะครับเราจะมาคุยกับแอดมินแบงค์ทางโฟนอินก่อนนะครับสำหรับประสบการณ์นะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการไปดูบอลที่ Stamford Bridge ว่าเป็นยังไงกันบ้างครับต้องบอกว่าแอดมินแบงค์นี่เป็นผู้เชี่ยวชาญคนนึงแล้วไปบ่อยๆนะผมก็อิจฉามากๆเลยนะครับสำหรับน้องชายคนนี้แต่ก็รู้สึกปลื้มปริ่มแล้วก็ยินดีกันด้วยทุกครั้งนะครับตามชมทุกครั้งที่น้องก็ไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามอยากจะถามแอดมินแบงค์นะครับหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวฟุตบอลเรื่องการเดินทางไปนะครับเรื่องการดูแมตช์ต่างๆการขอวีซ่าอะไรเงี้ยสามารถคอมเมนต์มาสอบถามแอดมินแบงค์ได้เลยนะแบงค์ใจดีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตกดไลค์กดแชร์ไลฟ์นี้ก่อนนิดนึงนะครับแชร์ได้ไหมครับโอเคโอเคฝากแชร์ไปด้วยอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมเสียเวลานอนหรือเปล่าใครจะอยู่ยาวๆผมขอเตือนนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมลองแล้วนะครับอยู่ยาวๆกันถึงตีสองนะครับแค่บอลเตะเท่านั้นนะครับอาจจะน็อกได้นะสะดุ้งกับนาฬิกาปลุกสะดุ้งกับนาฬิกาปลุกงี้นะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ได้นอนหลับพักผ่อนนะไม่ว่าจะเป็นช่วงบ่ายช่วงเย็นแล้วอ่ะตอนนี้เวลา4ทุ่มก็สามารถอยู่กันไปยาวๆได้นะครับเล่นกงเล่นเกมดูคงดูคลิปอะไรกันไปนะครับแป๊บเดียวก็ตีสองละแต่สำหรับเพื่อนๆที่ทำงานมาตลอดทั้งวันนะครับวันนี้อย่างผมเนี่ยออกไปข้างนอกมาเมื่อตอนหัวค่ำนี่โอ้กว่าจะกลับมาก็สองสามทุ่มแล้วนะเพราะนั้นถ้าเราลากยาวไปถึงตีสองเนี่ยถือว่าเป็นความเสี่ยงอย่างมากเลยนะครับเพราะนั้นไหวไม่ไหวนะครับลองเช็คสภาพร่างกายดูนะครับผมสวัสดีนิวด้วยครับสวัสดีผมสวัสดีพี่ต้าด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมไลฟ์เข้ามาชมรายการเชลซีประเทศไทยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกับแอดมินได้แล้วก็ฝากคำถามถึงแอดมินแบงค์ได้นะครับวันนี้แอดมินแบงค์จะมาพูดคุยกับเราอ่ะก็เดี๋ยวเราโทรหาแอดมินแบงค์เลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวจะง่วงนอนกันไปนะครับพร้อมหรือยังแอดมินแบงค์ฮะยังไม่พร้อมอ่ะเดี๋ยวรอแอดมินแบงค์พร้อมสักครู่หนึ่ง
เดี๋ยวนะผมส่งข้อความไปบอกก่อนนะฮะอ่ะเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวแอดมินแบงค์กำลังเคลียร์ธุระนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะมาคุยกับเรานะครับก็ขอสวัสดีอย่างเป็นทางการแล้วก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่รายการเชลซีประเทศไทยวู้ตบมือตบเองเสียงคนมาฮ่าขอเสียงเชียร์หน่อยวู้ครับแล้วเพลงแดนมันอยู่ตรงไหนเชลซีเชลซีประเทศไทยโยโยโยอ่ะเย้สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับตอนนี้คุณอยู่กับรายการเชลซีประเทศไทยและผมคือเบียร์สุประโชคนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับแอดมินแบงค์แต่ก่อนที่จะโฟนอินกับแอดมินแบงค์เรามาสรุปข่าวคราวของเชลซีวันนี้กันคร่าวๆกันสักนิดก่อนนะวันนี้ก่อนเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดที่2เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับหลังจากที่เราพ่ายบาเลนเซียคาบ้านไปเมื่ออาทิตย์สัปดาห์ที่แล้วนะครับในนัดแรกสัปดาห์นี้เราก็จะออกไปเยือนลิลนะครับที่ฝรั่งเศสโดยการข้ามช่องแคบอังกฤษไปนิดเดียวนะครับไม่ไกลบินแป๊บเดียวจากลอนดอนนะฮะไปปารีสเรามาดูข่าวคราวที่เว็บไซต์ของเชลซีออฟฟิเชียลกันก่อนนะฮะปั๊บปั๊บแล้วเดี๋ยวดูข่าวเชลซีแล้วเราก็จะมีข่าวคราวของเชลซีเมกาสโตร์ด้วยนะครับแฟงนำผ่านนะครับบอกว่าจะสรุปปัจจัยต่างๆที่ชนะจากเกมชนะไบรตันมาเนี่ยเป็นแนวทางในการที่จะเรียนรู้ก่อนที่จะไปเยือนรีลนะครับหลังจากที่ชนะไบรตันมา2ประตูต่อ0นะครับในพรีเมียร์ลีกนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยเชลซีก็ไม่มีประสบการณ์ที่จะพ่ายแพ้3นัดติดต่อกันในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับไม่เคยนะครับเพราะนั้นแลมพาร์ดเนี่ยอยากจะให้เอาบทเรียนแล้วก็สิ่งที่ได้เรียนรู้จากเกมไบรตันมาปรับปรุงแก้ไขในการที่ไปเจอกับรีลนะครับเพราะว่ารีลเนี่ยเล่นในบ้านเนี่ยค่อนข้างดีนะแต่ว่านัดแรกก็แพ้อาแจกมานะครับโดยที่ลิวเนี่ยก็พยายามเล่นโต้กลับแล้วก็เชลซีเราเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันดีว่าในฤดูกาลนี้ค่อนข้างเล่นเกมรุกได้ดีมากขึ้นนะครับแต่ว่าเกมรับยังมีปัญหาอยู่เยอะนะครับก็อยากจะให้เน้นที่เกมรับนะครับแลมพาร์ดเนี่ยออกมาชมเกปานะครับที่สามารถทำคลีนชีทได้เป็นนัดแรกแต่ว่าอยากจะพูดถึงเรื่องคลีนชีทว่ามันไม่ได้เป็นผลงานของผู้รักษาประตูเพียงอย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นผลงานของทั้งทีมนะครับในเกมก่อนหน้านั้นที่ทีมเนี่ยเสียประตูเยอะนะครับก็ลัมพาร์ดก็บอกว่ามันเป็นความผิดพลาดของทั้งทีมและโดยเฉพาะกองหลังนะครับเกมรับแล้วก็ผู้รักษาประตูก็แค่มีส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ยินดีกับเกปาที่ทำคลีนชีทได้สักทีนะครับแต่ว่าทีมแผงหลังแล้วก็ผู้เล่นทั้งทีมเนี่ยเราก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันในการเล่นเกมรับให้ดีมากขึ้นกว่านี้นะครับโดยสามารถเขาเรียกว่าอะไรเก็บเอาเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของการที่เราสามารถทำคลีนชีทได้ในนัดไบตันเนี่ยมาเป็นประสบการณ์แต่ว่าจริงๆแล้วทีมระดับไบตันเนี่ยถือว่าวันนั้นที่เล่นกับเราเนี่ยก็ยังไม่มีความคมมากพอที่ทำประตูเชลซีได้นะครับถ้าเป็นทีมใหญ่กว่านั้นนะครับแล้วก็เกมรับยังไม่แน่นพอเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการเสียประตูได้อีกนะเพราะนั้นลิวเนี่ยเป็นทีมที่เล่นเกมโต้กลับได้ดีมากนะครับเพราะนั้นเราต้องพัฒนาในเรื่องของเกมรับให้ดียิ่งขึ้นกว่าในเกมที่เจอกับไบรตันถึงแม้ว่าจะสามารถทำคลีนชีทได้ก็ตามนะครับมีเรื่องของจอร์จินโญ่ออกมาพูดว่าอะไรจอร์จินโญ่บอกว่าการได้ยินเสียงร้องเรียกชื่อในสแตมฟอร์ดบริดจ์นะเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าแฟนบอลในสแตมฟอร์ดบริดจ์ก็มองเขาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนแล้วจากปีที่แล้วนะครับก็หลายๆเกมที่จอร์จินโญ่ก็เป็นแพ้รับบาปแล้วก็ถูกมองว่าเอ้ยเป็นลูกรักของซารีได้ลงบ่อยแต่ฟอร์มก็งันๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในฤดูกาลนี้นะครับจอร์จินโญ่ก็พยายามโชว์ฟอร์มที่ดีขึ้นแล้วก็
มีแฟนๆในสนามสแตมฟอร์ดบริดจ์ก็ร้องเพลงเชียร์ให้กำลังใจเขาเรียกชื่อเขาเงี้ยเพราะนั้นทำให้จอร์จินโญ่เนี่ยก็มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วก็บอกว่าเสียงเชียร์ของแฟนบอลเนี่ยแหละเป็นสิ่งสำคัญที่ผลักดันให้เขามีผลงานได้ดีขึ้นนะฮะเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นเสียงเชียร์ในสแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับหรือว่าเสียงเชียร์จากพวกเราที่อยู่แดนไกลอย่างนี้นะครับเราส่งเสียงเชียร์เราไม่ว่าเราจะเป็นการโพสต์ภาพเชียร์นะครับโพสต์เฟซเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการนี่มาคุยไลฟ์หรือว่าอะไรอย่างนี้นะทุกคนทุกที่นะครับทุกรายการนะทุกคนทุกที่ทุกรายการพวกเราเนี่ยที่มารวมกันอยู่ที่นี่แล้วก็ทุกๆไลฟ์ทุกๆคนที่มาคุยข่าววิเคราะห์วิจารณ์นะครับในเกี่ยวกับเชลซีทุกคนก็คือเป็นกองเชียร์ส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับทีมนะครับที่จะลงสู้ศึกในคืนนี้และทุกๆเกมด้วยนะครับเรามาดูนี่สำหรับจอร์จินโญ่นะครับก็ขอบคุณแฟนบอลขอบคุณแฟนที่ส่งเสียงเชียร์นะครับไม่ว่าจะในสนามหรือว่าทั่วโลกก็ตามนะครับอีกข่าวนึงก็เป็นเรื่องของเอ็นโกโลกองเต้นะครับเอ็นโกโลกองเต้ตอนนี้เดี๋ยวนะครับสักครู่นะสวัสดีแอดมินแบงค์นะทักมาแล้วว่าพร้อมแล้วเดี๋ยวรอแอดมินแบงค์นะครับรับสายมาสักครู่ก็มีข่าวอัปเดตว่าเอ็นโกโลกองเต้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสามารถสลัดอาการบาดเจ็บแล้วก็ลงซ้อมกับทีมได้แล้วนะครับใน2วันที่ผ่านมาและคิดว่าวันนี้น่ะน่าจะมีความฟิตที่จะพร้อมลงสู้ศึกกับบริลนะครับไหนลองดูสรุปข่าวเอ็นโกโลกองเต้กันนิดนึงนะแม่แล้วก็เป็นเรื่องน่ายินดีนะที่กองหลังอีกคนหนึ่งอย่างเคิร์ทซูมาของเรานะได้กลับมาลงซ้อมแล้วเช่นกันนะครับหลังจากพลาดเกมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็เช่นเดียวกับโอลิเวียชิลูนะครับก็กลับมาแล้วแต่ยังมีรูเบนล็อฟตัสชีกนะครับแล้วก็เอเมอร์สันนะครับที่ยังไม่ได้ลงซ้อมนะเพราะว่ายังมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ก็คิดว่าคงไม่ทันในเกมนี้นะครับตอนนี้ก็แอดมินแบงค์ก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกับแอดมินแบงค์กันเลยครับผมฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เบียร์เสียงกล้องไหมโอเคเสียงผมวะเสียงชัดเจนชัดเจนไหมฮะได้ยินพี่ได้ยินครับโอเคเดี๋ยวเราคุยกันทางโทรศัพท์เลยแล้วกันนะครับได้ครับพี่โอเคเป็นไงบ้างตอนนี้ชิวๆนะพี่ไม่ต้องเป็นทางการนะชิวๆๆๆนี่คือแฟนบอลเชลซีคุยกันแฟนบอลเชลซีคุยกันเป็นยังไงบ้างตอนนี้โอ้ยตอนนี้ก็เหนื่อยงานไม่ใช่ยุ่งๆนิดนึงวันนี้ก็มาค่อนข้างดึกนะ4ทุ่มเลยโทษทีที่สายประมาณ20นาทีโทษทีครับอ๋อไม่เป็นไรครับเราก็พี่ก็สรุปข่าวอะไรกันไปนะครับในเรื่องของในเรื่องของจอร์จินโญ่นะที่ออกมาขอบคุณแฟนบอลสำหรับเสียงเชียร์ทั้งในสนามและนอกสนามนะครับเขาก็เป็นกำลังใจให้เขาพัฒนาฝีเท้าให้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีข่าวเอ็นโกโลกองเต้ที่หายเจ็บกลับมาลงซ้อมได้แล้วคิดว่าวันนี้น่าจะมีชื่อลงเป็นตัวจริงด้วยนะครับโอเคแต่ก่อนที่เราจะมาคุยกันถึงพรีวิวแมตช์ก่อนเกมในวันนี้ก็อย่างที่ได้นัดกับแฟนๆเอาไว้นะครับว่าอยากจะมาคุยกับแอดมินแบงค์นะครับอยากจะให้แชร์ประสบการณ์ในการไปดูบอลที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มกันตรงไหนดีเรามาเริ่มกันตั้งแต่วีซ่าและตั๋วเครื่องบินกันก่อนเลยดีกว่านะฮะสำหรับคนที่สนใจจะเดินทางไปครับผมไม่อยากเริ่มตรงนั้นนะพี่ผมอยากให้เริ่มตรงไหนผมอยากให้เริ่มอยากให้คิดในใจว่าครับเฮ้ยสักวันต้องได้ไปต้องหวังอะไรพี่ต้องตั้งเป้าก่อนต้องตั้งเป้าก่อนเลยไปแน่นอนแล้วก็เวลาเราบอกว่าเฮ้ยไปแน่นอนเนี่ยมันจะเกิดวิธีการแบบว่ามันก็จะแบบว่าหาข้อมูลหาเรื่องวีซ่านู่นนั่นนี่อ่ะเหมือนว่าผมเชื่อว่าทุกคนฝันมีความฝันใช่ไหมของผมก็เหมือนกันผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีความฝันแล้วก็ได้โอกาสได้เวลาพอดีก็เลยได้ไปสนองพิเศษอะสนองความฝันนะพี่ครับก็แปลว่านั้นแอดมินแมงแนะนำว่าให้ตั้งเป้ากับตัวเองก่อนได้ครับให้ตั้งเป้ากับตัวเองว่าเอ้ยเราจะต้องไปดูให้ได้ไปแน่ๆแล้วก็จะนำมาสู่การค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆนะครับในเรื่องของเอกสารอ่ะแอดมินแบงก์ก็ตัดไปในเรื่องของต
ั๋วเครื่องบินนะครับวีซ่าอะไรเงี้ยซึ่งมีข้อมูลตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปอยู่แล้วในการไปอังกฤษไม่แต่ว่าข้อมูลพวกนี้ผมสามารถแชร์ได้แต่ว่าเราค่อยมาแชร์เป็นเรื่องเป็นหัวข้อไปดีกว่าเหมือนจะอย่างแบบพูดคร่าวๆเรื่องวีซ่าก็เหมือนกันจริงๆวีซ่าเนี่ยบางคนกังวลเรื่องเงินในบัญชีนะครับผมแต่ผมอยากให้แนะนำว่าถ้าเรื่องวีซ่าเนี่ยอยากให้แต่ละคนอ่ะเก็บเขาเรียกว่าเก็บมายอ่ะเก็บแบบว่าไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านบ้างอะไรเนี้ยไม่จำเป็นต้องไปการเดินทางใช่ไม่จำเป็นต้องไปยุโรปหรือว่าไปไหนผมว่าประเทศที่แบบว่าค่อนข้างน่าเชื่อถือได้ก็มีสิงคโปร์อะไรพวกนี้แต่สิงคโปร์เวียดนามมาเลเซียไอ้พวกเพื่อนบ้านอะไรเนี้ยผมว่าโอเคเลยนะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่เขาจะให้วีซ่าเนี้ยผมว่าเขาจะมองเรื่องเนี้ยว่าเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องบันทึกของเราว่าเอ้ยเราไปเข้าออกตรงเวลาไหมแล้วก็เราทำอะไรผิดพลาดไหมอะไรเนี้ยครับผมจริงอ่ะมันมีหลายเรื่องเลยครับเรื่องวีซ่าบ้างแล้วก็เรื่องการซื้อตั๋วด้วยแล้วก็เรื่องตั๋วเครื่องบินก็สำคัญว่าระยะวันไหนยังไงที่เราจะไปอันนี้หมายถึงยังอยู่ในเรื่องการขอวีซ่าเขาก็จะดูเรื่องตั๋วเครื่องบินเรื่องที่พักเรื่องตั๋วเข้าชมเกมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าเราสามารถพรูฟให้เขาหมอโชว์ให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเรามีตั๋วหน้าเรามีตั๋วเครื่องบินเรามีที่พักอันเนี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วตอนที่ขอวีซ่าเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องจองก็ได้เราไม่จำเราจองได้แต่เราไม่จำเป็นยังไม่ต้องจ่ายเงินยังไม่ต้องชำระเงินแค่แบบโพสไว้อะพี่ครับผมครับผมก็ประมาณนี้ก็คือขอให้เราตั้งใจในการที่จะไปดูจริงๆแล้วก็ในให้เรื่องอื่นก็ไม่ต้องกังวลใจมากมายใช่ให้ส่งไปตามความจริงเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวว่าผมเวลาผมจะว่าผมว่าผมจะสรุปเป็นประเด็นแบบเป็นหัวข้อนะแต่ว่าแล้วก็เราค่อยมาขยายอีกทีว่าเฮ้ยเหมือนยกตัวอย่างว่าเหมือนยกตัวอย่างเรื่องทํางานเนี่ยโอเคหมอขอให้มีเป็นพนักงานประจําระยะการทํางานก็ประมาณ1ปีขึ้นไปอะไรเนี้ยแล้วก็เราค่อยมาแตกย่อยว่าเฮ้ย1ปีเนี่ยเราได้เงินเดือนเท่าไหร่อะไรเนี้ยแล้วเงินเดือนที่เราตอนที่เราขอวีซ่าเนี่ยให้เหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่ดีอะไรเนี่ยคือครับผมเคยไปกับน้องอยู่คนน้องแบงค์เหมือนกันแอดมินแบงค์ครับผมแบงค์สุทธิสารคือผมน้องเขาไม่ได้มีเงินคือไอ้คืนนี้เคยคุยกับเขาแล้วเขาว่าขอนำเสนอเรื่องนี้ได้ไหมว่าตอนแรกผมน้องก็กังวลเรื่องเงินในบัญชีด้วยว่าเอ้ยเขาอาจจะมีไม่เยอะเพราะว่าน้องเขาให้ผู้ปกครองสปอนเซอร์แต่ว่าเงินของเขาอ่ะถ้าบอกว่าเยอะไหมไม่เยอะเลยนะแต่ว่าเขาได้วีซ่าอันนี้ที่น้องเขาได้วีซ่าผมคิดว่า 90% เลยคืองานประจำที่น้องทำอยู่แล้วก็มีเงินเวียนในบัญชีอันเนี้ยมันมีดีเทลเล็กๆน้อยๆเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะสรุปให้ครับผมใช่ครับเดี๋ยวแอดมินแบงค์จะสรุปให้ภายหลังอีกทีนึงสำหรับการลงรายละเอียดใช่แต่ผมก็ไม่ได้แบบว่าเก่งทางวีซ่านั่นนี่แต่ว่าผมใช้ประสบการณ์ที่ผมเคยขอมาประมาณผมว่าประมาณ10กว่า10ครั้งได้แล้วมั้งใช่ก็คือแนะนำให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยเนี่ยครับผมครับโอ้แจ่มเลยถ้างั้นในเรื่องของเมื่อไปแล้วอ่ะเรามีตั๋วเครื่องบินซึ่งตั๋วเครื่องบินเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้แพงนะใช่ครับ20,000 ต้นๆอะไรแบบนี้ก็สามารถไปได้แล้วเหมือนถ้าเรามีเวลาว่างจริงเหมือนบางคนแบบว่ามีเวลาว่างตั้งใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปสัก2สัปดาห์เนี่ยแน่นอนคุณไปสามารถหาตั๋วเครื่องบินในราคาที่ถูกเหมือนว่าคุณต้องไปเปลี่ยนเครื่องอันนี้ค่อนข้างจะถูกกว่าเขาเรียกว่าdirect flight ก็คือเขาเรียกนะบินตรงนะฮะใช่ก็มีน้องๆหลายคนที่เป็นแฟนเชลซีเหมือนกันเหมือนน้องแมนที่พี่ไปเจอที่บากัวน้องคนนี้เขาก็เก่งเรื่องในการหาตั๋วหาตั๋วเครื่องบินเหมือนกันค่อนข้างเก่งเลยแมนกับเฟิร์สนะขอแสดงความยินดีผ่านรายการเลยนะจะแต่งงานแล้วด้วยน่ารักมากเลยนะสำหรับน้องสองคนเนี้ยใช่ใช่ผมก็เจอน้องเขาตอนที่ไปดูบอลไทยนี่แหละกลายมาเป็นเอาแฟนเชลซีเหมือนกันก็โอ้กลายมาเป็นแบบเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันเลยตอนนี้ใช่ใช่จำมากเลยครับแล้วก็เรื่องวีซ่ามันหลายหัวข้อจริงๆแล้วเรื่องงานมันก็ต้องที่ผมสรุปไปครับ
แล้วก็เรื่องแบบไปเก็บไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันเดี๋ยวจะสรุปเป็นหัวข้อที่สำคัญที่ถ้าใครคิดอยากจะไปอะไรเนี้ยก็ลองทำตามดูเพื่อเป็นประโยชน์อะไรเนี้ยครับผมครับผมโอเคได้ฮะแล้วทีนี้เราได้วีซ่าแล้วเรามีตั๋วเครื่องบินแล้วโอเคอยากจะให้แอดมินแบงค์เนี่ยเล่าถึงบรรยากาศในการไปชมเกมที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ว่าเป็นยังไงบ้างครับแฟนบอลเยอะไหมการเดินทางเป็นยังไงอะไรเงี้ยลองแชร์คร่าวๆให้เราฟังก็ได้ครับผมได้ครับบรรยากาศคือพูดถึงเรื่องวีซ่านิดนึงครับผมวีซ่าเหมือนถ้าเราได้เราได้วีซ่ามาแล้วใช่ป่ะส่วนมากเราไป2สัปดาห์เราขอในเอกสารเราขอ2สัปดาห์แต่ว่าเวลาเขาให้มาเขาจะให้6เดือนแล้วก็แต่รายละเอียดในการเข้าประเทศเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะแจ้งทีนึงว่าคุณสามารถอยู่ได้กี่วันถึงกี่วันจำนวนกี่ครั้งอันนี้คือเดี๋ยวข้อมูลอีกทีนึงครับแล้วก็ได้วีซ่าไม่ได้หมายความว่าคุณได้เข้าประเทศเขานะก็คือมันจะมีที่ต่อขอตรวจอีกทีนึงเนี่ยตรงนี้ก็คือจุดสำคัญเหมือนกันถ้าเรามีตั๋วบอลซื้อผ่านสอนนะมีตั๋วบอลก็ส่งมาให้ที่ประเทศไทยเนี่ยอันเนี้ยช่วยได้เยอะเหมือนกันว่าเฮ้ยเราเชิญตั๋วบอลได้นะครับดูบอลแล้วก็เราก็มีที่พักมีตั๋วบอลถ้าเราซื้อตั๋วรถไฟจากเมืองไทยพวกบัตรออยสเตอร์การ์ดนะฮะมันเราสามารถโชว์เขาได้อันเนี้ยมันเป็นช่วยในการตัดสินใจของตม.ให้เราเข้าประเทศเขาเลยนะครับก็ช่วยตั้งแต่ขอวีซ่าตอนนั้นแล้วนะถ้าเราซื้อตั๋วบอลซื้ออะไรจริงเราทำอะไรทุกอย่างจริงเราจะไปจริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีหลักฐานเอกสารอะไรเยอะมันก็จะทำมาให้อะไรมันง่ายขึ้นเนอะทั้งการขอวีซ่าและการตอนที่เข้าเมืองแล้วเนาะใช่ครับผมก็เตรียมตั๋วบอลไปด้วยก็ดีครับผมส่วนบรรยากาศก็อ่ะพักที่พักก่อนอ่ะเราพักที่พักปุ๊บส่วนบรรยากาศมันก็ถ้าเราเตะที่บ้านเราใช่ป่ะมันก็เวลาขึ้นรถไปเนี่ยเราก็จะเห็นแฟนเชลซีที่ใส่ครั้งแรกๆที่ผมไปนะเห็นแฟนเชลซีที่แบบเป็นฝรั่งเขาใส่เสื้อบอลรู้สึกโคตรตื่นเต้นเลยโคตรแบบคือถ้าแบบพูดไทยได้นี่อยากเข้าไปพูดเลยคือว่าเขาพูดไทยได้มาอ่ะมันเราไปดูบอลไทยเนี่ยเราก็อยากจะคุยนู่นนั่นนี่ใช่ป่ะใช่บรรยากาศเราได้เจอพวกเดียวกันใช่ก็สนุกไปอีกแบบนึงก็รถไฟที่เขาเรียกเป็นถ้าไปเชลซีถ้าไปสแตมฟอร์ดบริดจ์เนี่ยเขาก็จะไปได้หลายเส้นแหละแต่ว่าเส้นที่ผมไปบ่อยที่สุดก็คือจะไปขึ้นรถไฟสายรถไฟไปวิวฟิมบูดันสำเนียงไม่ค่อยดีฟิมบูดันเหรอใช่ฟิมบูดันใกล้ๆที่เขาจัดแข่งเทนนิสนะผมไม่ได้จะมาเป็นสนามนั้นมันเป็นบ้านแฟรงก์ก็อยู่แถวนั้นนะบ้านเขาอะบ้านเขาบางทีผมก็อ่านข่าวเจอเขามาเดินออกกำลังกายกับภรรยาแล้วก็ลูกที่สาบสวนนั่นแหละเหรอโอ้โหต้องไปดักบ้างแล้วเนี่ยเราเหมือนว่าถ้าเราไปแล้วเราเจอเนี่ยเป็นอะไรที่โชคดีมากเลยเขาบอกว่าใช่แต่ว่าก็บรรยากาศในสนามก็ภาวนาอย่าให้ไปช่วงฝนแล้วก็เอาอะไรแน่นอนไม่ได้เพราะอังกฤษอยู่ดีๆฝนมันก็ตกใช่ป่ะครับคือถ้าไปแล้วแบบแดดแบบท้องฟ้าสีฟ้าเลยเนี่ยแล้วก็แดดเปรี้ยงแล้วก็ฝนไม่ตกเนี่ยเป็นอะไรที่สวยมากเพราะว่าเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยมันก็จะบอกว่าสนามกับหลังคาขอบสนามอะไรพวกเนี้ยครับมันก็จะตัดกับท้องฟ้าค่อนข้างจะสวยมากถ้าเป็นลักษณะแบบท้องฟ้าเปิดเลยเนี่ยส่วนบนถนนเขาก็บนถนนฟูลแลมใช่ป่ะ SW6 อ่ะมันเขาก็ปิดหมดเลยครับในวันแข่งคือปิดถนนไม่มีการจราจรเลยรถลาห้ามวิ่งไม่มีครับผมครับผมผมไม่จะว่ากี่ชั่วโมงก่อนเกมแข่งขันแต่ประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับแล้วก็บรรยากาศก็แฟนเชลซีเดินถ้าปิดถนนแฟนเชลซีก็เดินกลางถนนก็ชิวๆบางคนก็แบบมาแล้วแบบเขาเรียกนะเมามาแล้วก็คือก่อนที่แฟนเชลซีจะเข้าสนามอ่ะนี่ก็เหมือนบ้านเราเนี่ยหยุดกินเบียร์ตามผับอะไรเนี้ยครับถ้าบางทีเราก็เดินเจอแฟนบอลร้องเพลงกันอะไรแล้วก็สนุกอีกแบบนึงเลยนะบรรยากาศเพลินๆเลยใช่ครับแล้วถ้าแบงค์เนี่ยนั่งได้นั่งฝั่งไหนบ้างถ้าถามเรื่องอัศจรรย์ถ้าอัศจรรย์คือต้องบอกก่อนเลยว่าตอนที่ผมไปดูบอลแรกๆอ่ะครับผมกังวลเรื่องในการซื้อตั๋วบอลมากเพราะว่าผมไม่ได้เป็นเมมเบอร์เนี่ยก็คืออาจจะแชร์เนี่ยเพราะว่าคนที่เป็นครั้งแรกโอ้โน
อ๋อไม่เป็นไรอะไรตกอ๋อสวัสดี พี่เก้าอี้หักครับผมฮะเก้าอี้พลาสติกหักไปเลยทำไมต้องนั่งเก้าอี้พลาสติกเพราะว่าพี่นั่งเก้าอี้ออฟฟิศหักไปครับผมเดี๋ยวขอญาติโอ้ยโอเคผมกลับมาแล้วครับครับผมเก้าอี้หักอ่ะเมื่อกี้แบงค์เราถึงไหนแล้วครับเราต่อเลยครับผมขออภัยเพื่อนๆที่ชมในเพจด้วยอาจจะตกใจนิดนึงเรื่องตั๋วบอล นะครับเข้าเรื่องตั๋วบอลก่อนฮะก็ช่วงแรกๆที่ผมไปดูบอลนะผมก็กลัวว่าเอ้ยเราไปเพราะว่าที่นู่นมันก็มีตั๋วผีอะเนี่ยคนที่ไม่เคยไปกำลังจะได้ไปอาจจะ กังวลเรื่องนี้ฮะอยากให้แชร์มากๆเลยเพราะว่าขนาดหน้าสนามก่อนที่เราจะเข้าก่อนที่จะเราเดินบนถนนฟูลแลมใช่ป่ะมันก็จะมีป้ายหน้าสนามบอกกันว่าเอ้ยเขาจะไม่รับผิดชอบเรื่องตั๋วผีที่คุณซื้อหน้าสนามนะถ้าแบบว่ามันไม่สามารถเข้าสนามได้อะไรประมาณนี้อันนี้คือตั๋วผีครับผมใช่ครับแล้วก็ถามว่าผมนั่งฟังไหนช่วงแรกผมก็กลัวเรื่องว่าเพราะว่าเราตั้งใจไปแล้วใช่ป่ะเอ้ยไปแล้วต้องดูบอลเพราะเหตุผลเดียวที่ไปอังกฤษก็อยากเดี๋ยวคนข้างๆพี่ยังหยุดคำไม่ได้เลยตอนนี้ขออภัยด้วยครับเราต่อเลยครับผมก็เหตุผลเดียวที่ไปอังกฤษก็อยากไปดูบอลอยากไปดูเชลซีครับไปสแตนฟอร์ดบริดจ์นี่แหละก็คือไหนๆคุณก็ไปแล้ววีซ่าคุณได้แล้วตั๋วเครื่องบินคุณก็ซื้อแล้วตั๋วโรงแรมคุณก็จองเท่านั้นแต่แล้วมันต้องดูได้ถ้าไปปุ๊บเราไม่ได้ตั๋วเนี่ยโอ้โหแย่เลยมันเป็นอะไรที่น้อยเป็นความรู้สึกมันก็จะอีกแบบแน่นอนแน่นอนข้างหลอนใช่ให้ซื้อเป็นตั๋วอาจจะเป็นซื้อตั๋วผ่านสโมสรก็ได้หรือว่าผ่านเอเย่นตามเว็บไซต์แต่ว่าเรื่องเว็บไซต์เนี่ยต้องเช็คให้ดีๆเพราะว่าบางเว็บไซต์มันก็หลอกขายตั๋วปลอมก็มีครับอืมเหรอใช่ครับมีเหมือนกันโอ้ยอย่างงี้แล้วเราจะคือสำหรับผมวิธีแก้ของผมวิธีการยังไงบ้างเรื่องการไปดูครั้งแรกนะผมก็จะซื้อผ่านสโมสรโดยซื้อผ่าน Hospitality มันหมายความว่าซื้อบัตรพร้อมอาหารกึ่ง VIP ครับผมเพราะว่ามันก็มีหลาย hospitality อ่ะอืมครับอืมก็คือมันเราซื้อผ่านสโมสรแต่ว่าซื้อผ่านสโมสรเนี่ยมันก็จะเป็นแล้วแต่เกมอีกว่าสมมติว่าถ้าเจอทีมใหญ่เนี่ยตั๋วก็จะแพงมากอืมแล้วก็ตั๋วก็จะหมดไวมากเลยเนี้ยครับใช่แต่ถ้าเจอทีมเล็กๆเลยเนี้ยก็มีโอกาสสูงที่คุณจะได้ตั๋วซื้อผ่านโดยตรงสโมสรแล้วก็เขาก็จะมีเขาช่วงนั้นนะที่ผมซื้อเขาก็ส่งผมก็เลือกที่ว่าเฮ้ยส่งตั๋วมาประเทศไทยเนี่ยอืมครับก็คือได้ตั๋วมาก่อนเลยก็อุ่นใจกว่าใช่แล้วก็ตั๋วเนี้ยเราก็สามารถเหมือนที่ผมบอกก่อนหน้านี้ว่าคุณสามารถซีล็อกลงซีล็อกแล้วก็เอาไปยื่นวีซ่าได้เหมือนกันอืมครับแล้วก็บรรยากาศในการนั่งมุมมองอะครับก็โอเคเข้าไปในสนามแล้วก็รู้สึกว่าโล่งแล้วลงแล้วก็ต่อไปก็ทานอาหารแล้วก็เหมือนปกติมีก่อนเกมเบียร์ฟรีเหล้าเบียร์ไวน์อะไรทุกอย่างฟรีหมดเป็นบุฟเฟ่ต์แล้วก็เสร็จจากนั้นก็เขาก็แมตช์เดย์ก็ได้ฟรีมาเหมือนกันครับ
ใช่แล้วก็มีการพนันไปในมีให้แบบแฟนเชลซีเล่นเล่นการพนันในนั้นด้วยอืมใช่ครับแล้วก็บรรยากาศการดูก็ที่นั่งผมว่ามันโอเคนะมันเป็นที่นั่งฝั่งตรงข้ามกับโค้ชอ่ะฝั่งตรงข้ามกับฝั่งอีสต์นะฝั่งตะวันตกแล้วก็ที่นั่งก็จะเป็นค่อนข้างจะโอเคเลยนะเพราะว่ามันอยู่ช่วงชั้น2อ่ะรู้สึกว่ามุมมองของการดูบอลก็โอเคเลยนะอืมครับไม่ไกลมากเกินไปแล้วก็ความใกล้ก็โอเคผมว่ามันค่อนข้างใกล้แล้วก็แต่ว่าข้อเสียของการดูพูดถึงข้อดีไปแล้วใช่ป่ะได้ครับผมได้ทั้งตั๋วได้ทั้งความชัวร์เรื่องการได้ก็คือเดี๋ยวนะก็คือแนะนำว่าเป็นตั๋ว hospitality สำหรับคนที่จะไปดูครั้งแรกหรือว่าไม่ได้มีคอนเนคชั่นอะไรที่นู่นมันจะได้ตั๋วที่ชัวร์กว่าเพราะว่าถ้าเป็นตั๋วธรรมดาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะหมดไปเลยนะครับเหมือนที่คนถามพี่หรือฝากซื้อพี่ผ่านทงชมรมแล้วก็เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ตั๋วธรรมดาเนี่ยจะหมดเร็วมากแทบจะไม่ถึงเราเลยแต่ตั๋ว hospitality เนี่ยก็จะมีทางสโมสรจะจำหน่ายเองโดยตรงใช่ไหมครับใช่ครับโอเคถ้างั้นเป็นไงบ้างสำหรับข้อเสียข้อเสียของพี่จริงๆมันไม่ได้ข้อเสียแต่ว่ามันแล้วแต่บุคคลผมไม่อยากพูดว่าข้อเสียนะอาจจะเป็นจุดด้อยจุดที่ผมคิดว่าเฮ้ยอยากออกจากกรอบเลยนะแต่ผมก็ไม่ทำเราต้องเคารพกฎของเขาใช่ป่ะแต่อยากขอคือคุณไม่สามารถคุณต้องแต่งตัวเป็นเขาเรียกนะอ๋อสมาร์ทคาซูลอะไรพวกนี้เหรอใช่ครับคุณไม่สามารถใส่เสื้อบอลเข้าไปได้ต้องใส่ชุดสุภาพค่อนข้างสุภาพอ่ะใส่ชุดเล็กๆน้อยๆก็ได้ทีเชิ้ตมีสูทใส่โปโลเรียกว่าเป็นข้อสังเกตดีกว่าว่าเป็นกฎและเงื่อนไขสำหรับตัว hospitality แต่ไม่ใช่ข้อเสียนะเป็นข้อสังเกตว่าเอ๊ะคุณถ้ารับโอเคกับข้อเงื่อนไขต่างๆรายได้นี้มันก็โอเคอย่างนี้ก็คือแบงค์ถ้าไปดู hospitality เนี่ยก็ต้องใส่สูทอย่างรอไปเลยเพราะมีรับประทานอาหารดินเนอร์อะไรด้วยถ้าจริงๆก็จริงๆอ่ะเสื้อทีเชิ้ตแล้วก็เป็นแจ็คเก็ตทำงานก็ได้แค่นั้นก็โอเคละครับแต่ผมด้วยความที่เฮ้ยเราไปแล้วใช่ป่ะเราก็อยากใส่เสื้อเชลซีถ่ายในสนามไม่ได้ใช่ๆผมก็แบบพับใส่ในถุงเอาไปด้วยเนี้ยครับแล้วก็เราก็มีวิธีการว่าเฮ้ยเวลาเราทานนี้ปุ๊บทานข้าวเดี๋ยวเราออกไปก่อนนะช่วงคนไม่เยอะเราก็ออกไปปุ๊บเปลี่ยนเป็นเสื้อเชลซีใส่คลุมเลยแล้วก็วานให้คนให้แบบเจ้าหน้าที่แล้วก็ลวกแฟนเชลซีที่เขาออกมานั่งดูในการช่วงวอร์มอัพอ่ะวานให้เขาถ่ายรูปให้อะไรประมาณเนี้ยครับแล้วก็เวลาเรากลับเข้าไปในก็ต้องถอดเสื้อออกแล้วก็ใส่คือปกติอันนี้คือแบบเทคนิคเล็กๆน้อยๆถ้าเราอยากได้ใส่เสื้อบอลเอาไปถ่ายรูปนิดนึงก็เตรียมไปใช่ครับก็คือแก้ปัญหาได้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตใช่ครับแล้วก็ส่วน hospitality เนี่ยช่วงหลังๆมันก็จะมีนักเตะเหมือนอย่างปีเตอร์เช็คล่าสุดก็ได้เห็นเขาก็มาพูดกับแฟนบอลเรื่องนู่นนั่นนี่ว่าแล้วก็ของพี่บอลที่พี่บอลไปดูด้วยพี่บอลอีกคนพี่บอลก็มีโรบินลอตเทนชีคใช่ปะครับใช่ก็คือว่ามีนักเตะแวะเวียนเข้ามาทักทายในห้องต่างๆพวกนี้ใช่ครับช่วงหลังเนี้ยรู้สึกว่าเห็นค่อนข้างบ่อยเหมือนกันอาจจะรวมถือว่ารวมอยู่ในแพ็กเกจเลยใช่ครับผมนะเพราะพี่เห็นในของพี่บอลเนี่ยมันมีเขียนระบุในบัตรที่แกซื้อเลยว่าจะมีนักเตะมีอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่รู้เป็นใครเป็นใครโอเคใช่ผมว่าช่วงเนี้ยเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะรู้สึกว่ามันเป็นแฟนมันเป็นครอบครัวเชลซีจริงๆหรือเปล่าเขาจะพี่อยู่กันแบบนะแบบตอนที่ผมไปดูแรกๆอ่ะไม่มีนะไม่ค่อยมีพวกไม่อะไรเลยพูดง่ายๆมาใช่ก็จะไม่ค่อยอะไรดูแลกันไปดูแลตัวเองมีอันนี้ด้วยนะมีขายคูปองแล้วก็อันนี้โอเคเล่นสนุกอยากก็เงินเข้าสโมสรก็โอเคมีความสุขเล่นแบบซื้อคูปองแล้วก็มาลัคกี้ดรอว่าเอ้ยใครได้เสื้อลายเซ็นลูกบอลพร้อมลายเซ็นนู่นนั่นนี่แต่ผมไม่เคยได้ไม่เคยมีชุดมีโชคด้านนี้เลยนะแต่ช่วงหลังก็ที่มีนักเตะเห็นรู้สึกว่ามันเวลาเขามาพูดเขาก็พูดถึงความรักที่เขามีต่อสโมสรพูดถึงอดีตที่ผ่านมาว่าเหมือนปีเตอร์เช็คในจังหวัดที่เขาเซฟจุดโทษนั่นนี่แล้วก็เปลี่ยนจากนักเตะมาเป็นโค้ชมาเป็นทีมสตาฟเนี่ยคุณมีจุดเป้าหมายยังไงเขาก็พูดถึงว่าเชลซีมีเป้าหมายที่เราเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่นะเราก็ต้องมีเป้าหมายที่สูงไว้ก่อนจะทำได้ไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องทำต้องรออีกทีผลงานใช่ป่ะมันก็ต้อง
เนี่ยผมว่ามันโอเคนะสำหรับเรื่องเนี้ยชอบเลยอืมเนี่ยนี่สำหรับเรื่องตั๋วบอลใครไปดูครั้งแรกก็แนะนำเป็น Hospitality ครับอืมครับผมพี่ก็จะแนะนำหลายๆคนที่ถามเข้ามาเหมือนกันเพราะว่าเราไม่สามารถหาซื้อตั๋วแบบปกติได้เลยอ่ะหมดเต็มสนามเราก็ไม่ได้มีที่เยอะด้วยนะแต่ถ้าแบบว่ากำลังจ่ายเราไม่ถึงเรื่อง Hospitality ใช่ป่ะครับเราก็มันก็จะมีเพจคนไทยที่ขายตั๋วบอลอยู่ที่อังกฤษหรืออยู่ที่ไทยมีเพจที่ไทยแล้วก็ได้ตั๋วบอลที่อังกฤษพูดถึงตอนนี้มีค่อนข้างเยอะมากเลยครับคือมียุคโซเชียลมีเทคโนโลยีอะไรสามารถติดต่อกันง่ายขึ้นกว่าสมัยก่อนว่างั้นแต่ที่ผมใช้มา2ครั้งที่ผมไปดูนัดอาร์เซนอลกับนาโปลีอ่ะก็ผมซื้อผ่านทางเพจนี่แหละทางเพจ Facebook นี่แหละแต่ว่ามันข้อดีก็คือมันเป็นคนไทยไงเราก็พูดภาษาไทยได้พี่ได้หรือเปล่าอืมเหมือนน้องคนไทยแฟนเชลซีก็ไปดูนัดไปดูครั้งแรกที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ก็น้องเค้าก็รู้สึกว่าซื้อไป 5-6 ใบเค้าก็ได้ตั๋วทุกคนเลยครับผมใช่อันนี้อีกเพจนึงเดี๋ยวถ้ายังไงก็ไม่ได้มีคอนเนคชั่นอะไรกับเค้านะแค่แบบว่าแนะนำแบบว่ามันน่าเชื่อถือดีเลยเนี้ยอืมครับใช่โอเคก็ประมาณนี้สำหรับการไปชมฟุตบอลที่สนามแซมฟอร์ดบริดจ์นะฮะไปชมเชลซีสักครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกเราแฟนบอลเชลซีก็เรามีเป้าหมายที่จะต้องไปกันอยู่แล้วเดี๋ยวใครมีประสบการณ์อะไรยังไงเดี๋ยวมาแชร์เพิ่มเติมละแอดมินแบงค์อาจจะมาคราวหน้าอาจจะลงรายละเอียดอะไรมากขึ้นกว่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนสำหรับแซมฟอร์ดบริดจ์นะฮะเรามาคุยคร่าวๆอีกนิดนึงสำหรับพรีวิวก่อนเกมคืนนี้แล้วก็ขออ่านคอมเมนต์แป๊บเดียวนะครับเมื่อกี้ยังฮาอยู่เลยพี่นั่งเก้าอี้หักนะครับผมคือก่อนหน้านี้พี่เก้าอี้ออฟฟิศนะไอตรงมันจะเป็นขาล้อเลื่อนใช่ไหมที่มีแฉกๆแล้วตรงกลางอ่ะบ้องโชกมันอ่ะมันทะลุแตกลงไปตรงกลางเลยฮะผมพี่ก็เลยต้องเอาเก้าอี้พลาสติกมานั่งนะครับคืนนี้และเก้าอี้พลาสติกก็เนี่ยทำลายตัวเองไปนี่เป็นขานะก็ฮิปติกทำลายตัวเองไปแล้วเมื่อกี้ก็เห็นในคอมเมนต์นะครับน้องแอมบอกว่าโอ้ยโบท็อกค้างนะครับขำกามค้างหยุดไม่ได้เลยเดี๋ยวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์แล้วก็ถ้ามีใครมีคำถามนะช่วงนี้เปิดโอกาสให้เพื่อนที่ดูอยู่เนี่ยถามแอดมินแบงค์ได้เลยนะครับทางคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับครับผมคุณสุภกรบอกว่ากากจริงพี่คุณอธิพรนะน้องแอมบอกว่าหัวเราะจนท้องแข็งเลยโอ้โหขนาดหมูน้อยที่นั่งข้างนี่ก็หัวเราะไม่หยุดนะคุณช้างบอกว่าต้องลดน้ำหนักแล้วครับโอเคครับผมมีโปรแกรมที่จะลดน้ำหนักภายในเดือนนี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าเรามีพันธสัญญาในการซื้อเพย์4มาพี่เพิ่งถอยเพย์4มานะแบงค์ตอนนี้สนามของเชลซีสายใหม่เราใกล้จะพร้อมแล้วฮะคือสนามฟีฟ่านั่นเองแต่ว่าต้องออกไปวิ่งเดือนนี้พี่ตูนชวนวิ่งพอดีเดี๋ยวพี่จะมาทำรีวิวกับการที่พี่ไปวิ่งเพราะว่าเพิ่งรู้ว่าพี่มีปัญหาเรื่องขาคือไม่ว่าจะวิ่งหลายๆครั้งที่ผ่านมาคือจะแป๊บๆแล้วก็เจ็บแล้วก็เล่นบอลก็เล่นไม่ได้นึกว่าเพราะมันเคยขาหักตั้งแต่ตอนเล่นบอลตอน16 17อะไรเงี้ยแต่ที่จริงมันไม่ใช่มันเป็นปัญหาคนที่เป็นเท้าแบนข้างหนึ่งเพราะนั้นไปวิ่งหรือไปเตะบอลเนี่ยมันจะเจ็บข้อเท้าง่ายมากแล้วก็เจ็บมาตลอดเลยเพิ่งจะรู้เพราะว่าไปดูคลิปการเลือกรองเท้าวิ่งของหมอแอร์เดี๋ยววันหลังเนี่ยอาจจะมาคุยเรื่องกับแบงค์เรื่องรองเท้าเรื่องสนิกเกอร์อะไรอีกนะครับโอ้เราเรื่องคุยเยอะมากเลย แต่วันนี้เราไปที่คอมเมนต์แล้วก็เดี๋ยวจะไปอย่างรวดเร็วที่พรีวิวก่อนเกมนะครับนายเจแอมบอกโบทอค้างสวัสดีออเมลี่เพื่อนพี่เองนะครับถามว่าทำไรตอนนี้นี่คือรายการเชลซีประเทศไทยนะครับพูดคุยกับแฟนเชลซีทุกสัปดาห์อย่างนี้สบายๆกับผมเบียร์สุภโชคนะครับคุณน้องที่อยู่สเปนชื่ออะไรนะประชาพรชื่ออะไรนะชื่อที่อยู่เพชรบุรีแจ็คใช่ไหมสวัสดีแจ็คด้วยนะครับ FC Bank นะครับวันนี้แหมตอนนี้ 10.45 แล้วประกาศรางวัลกันเลยแอดมินแบงค์เราจะหลังเกมหรือว่ายังไงลืมเรื่องเลยเรื่องเมกาสโตกับสายคาดเป็นยังไงที่แบงค์อยากจะคุยอะไรนะครับพี่แบงค์อยากจะคุยเรื่องสินค้าเมกาสโตไหมร้านเมกาสโตแล้วก็สายที่คาดที่เกี่ยวกับที่เราจะเล่นเกมกันอ๋อโอเคครับไอ้ครับผมไอ้ของลุ้นรางวัลเนี่ย คือมันก็มีแฟนบอลเชลซีบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าผมซื้อมาแจกในเพจเลยอะไรประมาณเนี้ยแต่คือมันไม่ถึงขนาดนั้นครับเพราะว่า
เราก็ไม่ได้แบบว่าเออเราก็ไม่ได้แบบมีเงินของเพจอะไรนี้ใช่ป่ะแต่ผมอะอยากจะซื้อมาเพื่อที่จะแบบว่าซื้อมาแล้วมาส่ลุง้นรตาง่อวัลได้ส่งต่อเพราะว่ใาชมั่นไม่มีขายในเมกะสโตร์เลยในออนไลน์ก็ไม่มีนะรู้สึกว่าใช่ไม่มีไม่มีโอ้นี่มีน้องถามมาหลายคนเลยไม่มีใชข่ายรู้แล้สวึกก็เคสนี้คืออย่างที่กระเป๋าคาดเอวเนี่ยคือแบงค์เห็นว่าสวยแล้วก็ที่ถ่ายรูโอป้ตั้งแต่อยู่สแซวมยฟอร์ดบริดจ์นะโหแฟนเพจทุกคนบอกว่าสวยมากๆอยากได้มากๆจะฝากฮิ้วฝากอะไรนะครับผมไปเห็นในไนกี้ช็อปเลยนะไนกี้ช็อปใหญ่ที่มันอยู่ตรงออกฟอร์ดสตรีทอ่ะครับแล้วก็ผมเห็นปุ๊บเฮ้ยโอ้สวยว่ะแต่เขาอ่ะไม่มีของเหมือนว่าขายออกมาตัวโชว์อะไรเนี้ยแล้วก็หลังจากนั้นผมก็เอ้ยต้องไปสแตมฟอร์ดบริดจ์แล้วก็ไปดูมันก็มีของก็เออโอเคครับไปอก็ซื้อผมว่าที่ผมซื้อมาไม่เยอะเพราะว่าหนึ่งก็ที่เคยโพสต์แจ้งไปว่าเนี่ยไม่อยากโดนเรื่องตม.เมืองไทยอะไรเนี้ยเพราะว่าต้องบอกว่าแบงค์ไม่ได้รับหิ้วหรือว่าไม่ได้ซื้อมาขายทำกำไรเลยนะฮะพี่เบียเดี๋ยวโทรกลับได้ปะไดไ้ม่ตได้องวาไงด้ปะเดี๋ยวพี่คุยกับเขาเดี๋ยวพี่คุยกับเนี่ยเดี๋ยวพี่อธิบายไปตามที่คุยกับแบงค์ก่อนนะโอเคได้เดี๋ยโอวผมเคขอวางก่อนได้ครับสวัสดีครับอ่ะแอดมินแบงค์อาจจะมีธุระเข้ามาติดขัดชั่วคราวไม่เป็นไรนะรายการของเราเนี่ยก็คือคุยกันสบายๆกับแฟนบอลเชลซีนะครับถือว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับคุณแอมบอกว่าพูดแบบนี้สปอนเซอร์ควรเข้านะสปอนเซอร์ที่ว่านี่หมายถึงเก้าอี้โต๊ะทำงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะต้องขอเป็นเก้าอี้ที่แข็งแรงขาแบบแข็งแกร่งมากเลยนะฮะก็มาเล่าเรื่องกระเป๋าที่เราจะมีกิจกรรมกันในตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เกมนี้นะครับตั้งแต่เจอกับริวเนี่ยก็คือว่ามันเป็นกระเป๋าคาดเอวที่สวยมากนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้แล้วก็ตลอดมาเนี่ยเราไม่ได้มีการจําหน่ายสินค้าหรือว่าทําอะไรที่เป็นการค้ากําไรเลยนะครับไม่ใช่องค์กรแสวงกําไรนะครับสําหรับชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยเราก็ทําสนุกสนานอะไรเงี้ยมีขายเสื้อขายอะไรแล้วก็กําไรไปจัดเตะบอลจัดเตะอะไรเงี้ยเราไม่มีการสะสมเงินนะครับต้องบอกก่อนเราอาจจะมีการขายของได้กำไรเงินได้มาแล้วก็ไปจัดกิจกรรมหมดนะครับหรือว่าจะเป็นการบริจาคทำบุญกับโรงพยาบาลกับช่วยแผ่นดินไหวช่วยน้ำท่วมอะไรอย่างนี้ก็ทำไปนะครับแต่โดยปกตินะครับผมแล้วก็แอดมินทุกคนรวมถึงแอดมินแบงค์ทุกคนนะครับเราก็มีงานประจำที่ทำแล้วก็มาทำเพจเชลซีชมรมเชลซีของเราเป็นงานในเดเลกแบบสนุกสนานนะฮะทีนี้ล่าสุดก็แอดมินแบงค์ก็อยู่ที่สนามแซมฟอร์ดบริดจ์แล้วก็เห็นกระเป๋าคาดเอวที่สวยงามมากนะก็อยากจะหิ้วอย่าเรียกว่าหิ้วก็อยากจะนำมาฝากเพื่อนๆนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีงบประมาณนะครับที่จะซื้อมาแจกนะครับแล้วก็เราไม่ได้อยากจะซื้อมาเพื่อจำหน่ายจริงๆถ้าเราซื้อมาจำหน่ายเนี่ยก็สามารถจำหน่ายได้เพราะว่าทุกคนเนี่ยชอบแบบมากเลยนะฮะครับผมแบงค์ครับครับผมพี่กำลังเล่าอยู่ว่าเนี่ยเราไม่ได้มีการไม่ใช่องค์กรแสวงกําไรเราไม่ได้มีการรับหิ้วหรือว่าการขายสินค้าอะไรต่างๆอะไรแบบนี้แต่ว่าอย่างของพี่นะของพี่ถ้าเป็นเมกะสโตร์นะครับถ้าเป็นออนไลน์สามารถมาสั่งที่พี่ได้เลยนะครับฟรีค่าบริการก็มาสั่งพี่อยากจะได้อะไรทางเมกะสโตร์สำหรับคนที่สะดวกสั่งเองก็สั่งได้เลยแต่มีน้องหลายๆคนเหมือนล่าสุดพี่เพิ่งสั่งเมื่อวานเนี้ยก็จะมีน้องที่เขาอาจจะไม่มีบัตรเครดิตหรือไม่เข้าใจเมนูภาษาอังกฤษหรือใช้อะไรไม่สะดวกแต่เห็นดูสินค้าเชลซีในเว็บเมกะสโตร์แล้วเนี่ยชอบถ้ามีในออนไลน์สามารถมาสั่งที่พี่ได้เลยเพราะว่าพี่สนับสนุนนะเชลซีในการขายสินค้าลิขสิทธิ์อยู่แล้วแต่ในกรณีของแบงค์เนี่ยมันไม่มีจำหน่ายที่เมกะสโตร์ออนไลน์เลยแบงค์ก็เลยนำมาฝากเรียกว่านำมาฝากแต่ไม่ได้นำมาแจกนะครับผมก็คือเป็นตัวแทนเป็นคล้ายสะพานดีกว่าเป็นสะพานฮิ้วมาให้คืออยากให้มันฮิ้วมาเยอะที่สุดนั่นแหละแต่ว่ามันได้จำนวนที่จำกัดจริงๆฮิ้วมาก็ใครผู้โชคดีก็ได้รับก็คือได้ซื้อในราคาที่ราคาป้ายแล้วก็เรียกว่าฝากซื้อกันได้เลยเรียกว่าฝากซื้อได้ในราคานั้นเราไม่ได้บวกกำไรนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการเอามาเกินจำนวนที่จะต้องเสียภาษีด้วยใช่ครับอันนี้ผมกลัวมากเพราะผมก็กลัวเรื่องแบบว่าไม่อยากเสียเครดิตอะไรพวกเนี้ยก็ของผมไปปุ๊บผมก็มีซื้อของแบบซื้อนู่นซื้อนี่บ้างแบบไม่ให้เกิน20,000อะไรเนี้ยอืมใช่อันนี้รอบนี้ซื้อผมก็ซื้ออะไรไม่เยอะรอบนี้ก็เฉพาะกระเป๋าที่ซื้อมาก็เกือบ6,000เฮ้ยในแต่ต้องไม่ใช่ไม่ถึงนั้นซื้อบอลมาตัวนึงโอเคครับก็แต่ก็เนี่ยก็คือจุดประสงค์ก็คืออยากให้ทุกคน
อย่าให้ทุกคนได้แบบว่ามีอะไรที่สวยๆที่เป็นเชลซีเลยเนี่ยเออผมว่าใช่โหสวยมากใครเห็นก็อยากได้เนาะแต่ว่าด้วยเราเอามาได้จำกัดจริงๆเดี๋ยวถ้าในอนาคตมีขายทางออนไลน์อะไรเนี้ยอาจจะมาประชาสัมพันธ์อีกทีนึงแต่ตอนนี้สรุปก่อนว่าที่เรามีทั้งหมดที่แบงค์อยากจะนำมาส่งต่อให้เพื่อนๆสมาชิกแฟนเพจของเราเนี่ยครับก็มีกระเป๋าคาดเอว3ใบอกอย่าคาดอก3ใบแล้วก็คาดกระเป๋าเป็นใบแบ็คคล้ายแบ็คแพ็คหรือใส่รองเท้าเตะบอลเลยเนี่ยใบครับผมทั้งหมด4ใบวันนี้เราก็จะมาเริ่มมาร่วมสนุกกันในการที่จะได้รับสิทธิ์ในการซื้อตามราคาป้ายจริงๆใช่ครับเราจะมีเกมมีการเล่นอะไรยังไงครับผมตอนนี้มีการให้ทายผลแล้วใช่มั้ยทายผลของนัดลีเนี่ยเดี๋ยวจะติดขึ้นไปละสมมติว่าใครก็คือง่ายๆเลยใครทายถูกปุ๊บส่วนใครทายถูกปุ๊บทายถูกสมมติว่ามีคนทายถูกเราชนะ 1-0 มีคนทายถูก10คนเนี่ยเราก็จับฉลาก10คนคนสุดท้ายที่เหลือตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นคนโชคดีไปแล้วก็จะได้รับสิทธิ์ในการซื้อก่อนในการซื้อก่อนเลยครับผมแล้วก็แต่ต้องบอกว่าต้องรับผิดชอบค่าส่งด้วยนะครับครับเพราะว่าค่าส่งนี้ผมก็ก่อนจะส่งก็ให้เขาแบบอ่ะใส่กล่องให้เขาชั่งน้ำหนักแล้วก็บอกยอดมาแล้วผมก็จะแบบบวกกับราคากระเป๋าแล้วก็เราทุกอย่างเราคิดทุกอย่างตามจริงไม่มีการบวกเพิ่มครับตอนนี้น้องแจ็ค CF มาแล้วครับผมได้ไหมฮะ CF ได้ไหมตอนนี้ไม่ได้ไม่เปิด CF นะครับต้องมาลุ้นกันได้ต้องให้แบบว่าเป็นเพื่อนเตะบอลนัดทีมเดียวกันตอนนี้ก็ไม่ได้เพราะว่ามันนะมันเอามาก็ได้ก็อยากจะแบ่งปันแล้วก็ได้แฟร์ๆกันเลยบอกน้องแจ็คพี่ว่ารีบขอวีซ่าไปอังกฤษแล้วก็ฝากพี่ด้วยแจ็คไปซื้อเองแล้วก็พี่ฝากซื้อแจ็คด้วยนะถ้างั้นฝากมาเล่นสนุกกันในเพจอะไรเนี่ยใช่ใช่แอดมินปุ๊กมีเข้ามาแซวพี่นิดนึงว่าซ้อม FIFA 20เยอะๆนะครับจะได้ไม่ร้องแหมอยากจะเจอคืนนี้เลยเนี่ยแบบแหมแต่แอดมินปุ๊กแบบว่าผัดไปอ่ะไม่พร้อมอ่ะคือแบบวันนี้ยิงรอดูบอลเนี่ยเจอได้เลยเนี่ย FIFA 20ใครที่ออนอยู่ตอนนี้เนี่ยกระเป๋าก็มีแค่นั้นแต่ว่ามันก็จะมีพวกแมตช์เดย์หนังสือก่อนเกมการแข่งขันนะฮะครับผมเหมือนล่าสุดผมไปดูบาเลนเซียมากับลิเวอร์พูลมาแล้วก็ผมก็ไปดูฮอสปิทาลิตี้เหมือนเดิมใช่ไหมครับแล้วก็แมตช์เดย์เนี่ยผมไม่ต้องซื้อเลยเพราะว่าถ้าเป็นดูในฮอสปิทาลิตี้เนี่ยเขาจะให้ฟรีมาเขามีแจกใช่ครับแต่คนอังกฤษแฟนบอลเนี่ยเขาไม่ค่อยเขาเลยนะเขาไม่ค่อยเก็บอะฮะบางทีเวลาช่วงแบบว่าจะออกจะกลับบ้านเนี่ยผมก็แบบคุยกับพนักงานว่าผมขอได้ไหมแมตช์เดย์อยู่ตรงนั้นขอได้ไหมคือขอเขาแล้วก็บอกเขาว่าอ๋อพอดีเราผมก็แบบหนึ่งในทีมแอดมินที่ดูแลเพจเชลซีไทยแลนด์อะไรประมาณนี้ว่าอ๋อผมได้ไปเนี่ยเราก็จะเอาไปแจกเวลาเรามีมิทติ้งมีเตะบอลแล้วก็แจกกันลูกแจกในเพจกันอะไรเนี่ยเขาก็ยิ้มเขาก็โอเคอะไรเนี่ยครับแล้วก็เขาก็ให้มาบางทีก็ได้10กว่าเล่มบ้าง10ก็เพราะอันนี้ก็อีกหนึ่งที่เราจะแจกอะไรเนี่ยแต่ผมไม่ได้จะว่าคือทุกคนอ่ะผมว่ามีนักเตะไอดอลเป็นในของตัวเองเหมือนถ้าเป็นของบาเลนเซียเนี่ยเป็นเมสันเมาส์ครับแต่ถ้าเป็นนัดลิเวอร์พูลเนี่ยก็จะเป็นพี่เดฟกัปตันของทีมนะครับใช่ก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวเนี่ยพยายามแบบทำกิจกรรมแล้วก็เล่นกันเลยเนี่ยครับก็เดี๋ยวแอดมินแบงค์จะมาแจกตรงนี้ซึ่งนี้ต้องขอบคุณแบงค์มากนะครับที่เอามาร่วมสนุกในเพจแล้วก็ต้องบอกว่าถึงจะได้มาฟรีนะแต่ว่าของทุกอย่างนะมันมีมูลค่าทางจิตใจอย่างนึงแล้วก็ที่แบงค์ต้องใส่กระเป๋ามานะครับหิ้วมาเนี่ย5เล่ม10เล่มเนี่ยถือเป็นกินน้ำหนักกระเป๋าด้วยนะพี่เข้าใจเลยว่าแบบเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศแล้วเพื่อนฝากซื้อของเนี่ยก็คือน้ำหนักบางทีมันเราอยากจะหิ้วมาเยอะๆมันก็ไม่พอจริงๆนะแบงค์นะก็คือตรงนี้แบงค์ถือว่าเสียสละมากต้องขอบคุณมากนะครับแทนแฟนบอลเชลซีทุกคนเลยนะฮะเพราะช่วงหลังก็ไม่เอาอะไรไปเยอะแล้วก็มีแต่เสื้อบอลก็พยายามเอาอะไรไปน้อยๆเลยนะพี่คุณอาทิตย์พรนี่แหมจีบแอดมินหรือเปล่าฮะเนี่ยชมตั้งแต่แบ็คกราวน์น่ารักจังเลยนะครับตอนนี้เนี่ยแอดมินน่ารักแบบนี้คือน่ารักที่ฮิ้วแมตช์เดย์มาฝากแฟนๆเชลซีใช่ไหมครับผมอันนี้ไม่ส่วนตัวใช่ไหมฮะไม่ครับนี่เอามาฝากเหมือนกันผมก็เก็บไว้อยากจะเล่นเหมือนกันผมก็จะเก็บละเล่มแล้วก็จะมีการเอาไปแจกเหมือนกลุ่มเชลซีสยามโซนเขาจะเอาไปให้พี่ๆเขาด้วยพี่ว่าจะไปเชือดในกลุ่มเชลซีสยามโซนอยู่นะฮะตอนนี้โอ้ยเขาซ้อมดีพี่เอกแลมพาร์ด
แม้ยิงมันจอจินโย่เลยช่วงนี้เขาฝึกกันจังฝึกอะไรฝึกอะไรมีคลิปฝึกการบอลจริงใช่ไหมพี่ไม่ฝึกการยิงลูกจุดโทษสไตล์จอจินโย่ฮะกระโดดแล้วก็หลอกนะที่เขาเตะฟุตบอลกันใช่ไหมฮะใช่เขาพี่ฝั่งเชลซีสยามโซนเขาก็จะเตะบ่อยค่อนข้างบ่อยมากนะแต่ที่ไม่เตะกับเขาฮะพี่ยกฟีฟ่าไปหวดฮะส่วนเนี่ยถึงก็พอสู้ได้หน่อยเนี่ยใครแบบว่าพลาดเพจหลักของเราพลาดเพจเนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยสามารถไปลุ้นกับพี่ๆในอีกเพจนึงก็ได้อะไรเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะกระจายของรางวัลไปให้พี่ๆเขาครับต้องเจอเขาแล้วก็ไปให้แต่ว่าถ้าบอกให้ส่งไปสนิทเลยเดี๋ยวมีค่าส่งอะไรมันก็นะอืมแต่พี่ว่าจะไปอยู่เร็วๆเนี้ยว่าจะไปเชือดฮะว่าจะไปเชือดเอกแลมพาร์ดฮะเพราะว่ามีมาเม้นข่มขู่กันไว้แล้วก็แอดมินปุ๊กนี่จะเป็นไลน์ต่อไปฮะเข้ามาในแชทนี่เลยว่าให้ซ้อมเยอะๆแต่บางทีผมก็แบบพยายามแบบเหมือนมีเพื่อนเป็นคนอังกฤษไอ้เพื่อนเป็นคนอังกฤษคนรั่วคนไทยอยู่ที่นู่นแล้วกลับมานี่แบบขอก็หิ้วมาให้สัก 2-3 ใบไหมจะมาเล่นเล็กๆนะก็พยายามแบบเดี๋ยวหาช่องทางที่จะเอาของที่ซื้อจากสโมสรเนี่ยที่ซื้อจากอเมริกาเนี่ยมาเล่นเกมในเพจกันอืมครับgood evening พี่บอลด้วยนะพี่บอลตอนนี้เข้ามาชมอยู่ต้อง thank you for last อะไรเนี่ยLast Liverpool match นะที่ live from Stamford Bridge มาด้วยนะครับใช่ที่ได้ Ruben Loftus-Cheek say hello to Thailand Blues นะฮะก็ทักทายพี่บอลสวัสดีด้วยนะฮะน้องแอมบอกว่าอยากได้ผ้าพันคออีกจะเอามาขายสงสัยต้องให้บินไปเองไหมฮะเจ้คนนี้เดี๋ยวผมต้องไปอ๋อไอ้ผ้าพันคอนั่นเป็นกิจกรรมของที่ผมไปกิจกรรมของ Eden Hazard เนี่ยครับก็ค่อนข้างจะนานเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะจับฉลากบอกรวดเร็วแล้วก็เดี๋ยวจะจัดการส่งพรุ่งนี้แล้วนี่ยังไงแอดมินแบงค์เรื่องกระเป๋าคาดอกนี่จะหลังเกมนี้เลยจะไลฟ์เลยหรือว่ายังไงครับผมหรือพรุ่งนี้ครับคาดอกผมก็อยากละคือเวลาบอลจบปุ๊บใช่ไหมพี่ครับผมมันต้องไปดูว่าเฮ้ยถูกกี่คนเลยเนี่ยผมต้องมาไล่อีกถ้างั้นก็ขอเป็นพรุ่งนี้ไหมใช่เพราะว่าทำงานด้วยพวกนี้ใช่ใช่ใช่แบบไม่ต้องรีบมากจบไปปุ๊บเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกวันนึงก็จะมาดูว่าเฮ้ยใครทายถูกกี่คนเลยเนี่ยแล้วก็ทายถูกปุ๊บแล้วก็ใส่นัมเบอร์เลยนัมเบอร์หนึ่งนัมเบอร์สองสามสี่แล้วก็อ่ะได้นัมเบอร์ปุ๊บเราก็มาจับฉลากง่ายๆพี่เบียร์อาจจะจับก็ได้พี่พี่อาจจะไลฟ์ให้ก็ได้หรือว่ายังไงเดี๋ยวพอดีเห็นแบงค์บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวการจับฉลากจะอะไรเพราะว่าต้องมีคนที่รออยู่หลายคนใช่ไหมฮะเดี๋ยวก็เลยเดี๋ยวจะรอกันก็เราต้องประกาศไว้ก่อนว่าที่เราบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวไลฟ์หลังเกมอะไรเงี้ยอาจจะนึกว่าเกมจบแล้วมันไลฟ์เลยแต่ตีสี่ตีห้าบางทีเราอาจจะต้องไปทำงานตอนเช้าอย่างเงี้ยนะครับตอนจบปุ๊บไปหัวถึงหมอนก็เอ้ยหลับกว่าขอนอนก่อนขอเวลาให้แอดมินมาไล่ดูว่าเอ้ยใครตอบถูกตอบไรแล้วเดี๋ยวค่อยมาจับฉลากกันอีกทีดีกว่าเนาะช่วงพรุ่งนี้สายๆบ่ายๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่อาจจะดูให้ใช่เหมือนเดี๋ยววันนี้พี่เบียร์ฝากไลฟ์หน่อยดิพี่ครับผมว่าของผมเพิ่งโพสต์ไปของนี่ฮะของแฟงลัมพาร์ดที่ก่อนหน้านี้คือจะเป็นกติกาทายผลบอลนู่นนั่นนี่3กติกาแล้วก็พอดีผมอะบอลจบปุ๊บแต่ผมออกไปซื้อผ้าพันคอไม่ทันไงหมอมร้านมันปิดไปแล้วแล้วก็ฝนมันตกด้วยไงก็กลายมาเปลี่ยนมาเป็นแบบเอ้ยซื้อผ้าพันคอที่เป็นแฟงอีสแบ็คมาให้ลุ้นจับรางวัลก็ผมไปโพสต์แล้วว่า10คนตอนนี้ครับพี่เบียร์ถ้าพี่เบียร์ไลฟ์ใช่ป่ะคืนนี้พี่ก็เขียนเลขหนึ่งคือที่ตักไลน์เนี่ยหมายว่าเราอยากโชว์ว่าเอ้ยเราไม่มีการเก็บหน้าว่าเฮ้ยเพื่อนไลฟ์บนเฟซบุ๊กไงพี่ว่าเราไม่อยากตักว่าเฮ้ยมีเพื่อนเฮ้ยเหมือนในสิบคนเนี่ยมีคนที่ผมรู้จักสองสามคนด้วยครับเราก็ไม่อยากแบบว่าไม่โปร่งใสนะเดี๋ยวอาจจะมาเป็นแบบสรุปพรุ่งนี้ไหมแบบอาจจะสรุปกันตอนวันอีกทีนึงอะไรเงี้ยนะเพราะพี่ว่าคืนนี้น่าจะดึกแล้วก็สลบสไลด์นะโอเคไม่ที่ผมให้พี่ไลฟ์เนี่ยมันเป็นของแฟรงค์แลมพาร์ดพี่มันเป็นผ้าพันคอแฟรงค์แลมพาร์ดแต่ว่าถ้าเป็นเกมกระเป๋าคาดอกเนี่ยเราค่อยทำพรุ่งนี้ก็ได้อ๋อเดี๋ยวนะยังไงพี่งงโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการเองคือให้ประกาศตอนนี้เลยใช่ไหมฮะไม่ผมประกาศเรียบร้อยไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมจัดการเองไม่เป็นไรบายมันเข้าใจอยู่คนเดียวเกมนี้ตัวทีขอโทษด้วย
ว่าไงครับคุณเอกแลมพาร์ดเข้ามาแซวตอนนี้บอกว่าซ้อมกันเยอะแอดมินแบงค์บอกซ้อมกันเยอะแต่ว่าเดี๋ยวผมไปเยือนเนี่ยต้องซ้อมนิ้วเยอะนะฮะตอนที่แล้วคือไปแล้วก็แบบที่ต้องแบบว่าต้องอ่อยให้อ่ะกลัวกลับบ้านไม่ได้นะครับไอ้ยะโอเคเรื่องกระเป๋าครบแล้วเรื่องวีซ่าเดี๋ยวเราค่อยมาทำเป็นหัวข้อดีกว่าโอเคแล้วก็สำหรับคนที่รอผลกระเป๋าคาดอกเนี่ยขอเป็นพรุ่งนี้นะครับผมขอเป็นพรุ่งนี้ใช่สรุปง่ายๆคือเดี๋ยวเล่นเกมสรุปหลังเกมพรุ่งนี้ก็มีคนแบบเล่นกันเยอะนะครับใช่แล้วก็เดี๋ยวตอนนี้มีเวลานะจนถึงก่อนเกมแล้วก็ห้ามแก้ไขนะถ้ามีแก้ไขเราถือว่าตัดสิทธิ์เลยนะใช่ก็คือถ้าจะแก้ไขก็ต้องลบแล้วก็โพสต์ใหม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะหยุดที่ก่อนบอลเตะพี่เบียร์สักประมาณสัก10นาทีก็ได้นะครับครับโอเคพี่บอลฝากมานะครับว่าแหมเป็นความภูมิใจของพี่บอลอยู่แล้วเนี่ยพี่บอลเขาจะไปในนัดหน้าเป็นคาราบาวครับนะครับเชลซีแมนยูไนเต็ดแล้วก็อาจจะมีอะไรที่จะนำมาฝากเพื่อนๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่บอลไว้ล่วงหน้านะครับ thanks bro for the next time you go to Stamford Bridge นะครับHave a nice trip ครับผมโอเคเรามาสรุปเลยตอนนี้กินเวลาแอดมินแบงค์มานานแล้วต้องขอขอบคุณมากเลยที่มาคุยกันเป็นเพื่อนวันนี้ผลบอลคืนนี้ด้วยแต่อยากจะคุยกับคืนคุยถึงบอลคืนนี้นิดนึงครับผมแน่นอนผมก็อยากให้เชลซีชนะเพราะว่าเราทั้งคู่แพ้มานัดแรกแพ้มาทั้งคู่แต่ว่าของเราแพ้ในบ้านใช่เดี๋ยวพี่ไปเยือนเปลี่ยนรูปนิดนึงเชลซีลิวส์วันนี้2:00ตรงนะวันนี้เวลาประเทศไทยใช่ครับแต่เราแพ้มาล่าสุดเราก็ไม่ได้ลูกเกมไม่ได้แย่นะแค่แบบว่าจังหวะพลาดจังหวะพลาดจังหวะเดียวก็โดนทำโทษเลยเป็นเปลี่ยนใช่ป่ะให้เปลี่ยนซูมากับใครนะชิรูตอนนี้เปลี่ยนปุ๊บลงปุ๊บโดนเลยผมว่าด้วยตำแหน่งมันยังไม่ลงล็อกอ่ะมันก็เลยกลายมาเป็นโดนลงโทษเลยครับผมแต่เราก็ไม่โทษใครเพราะว่าบอลเล่นกันเป็นทีมนะก็อย่างที่แฟงออกมาพูดว่าในเรื่องของคลีนชีทก็ตามในเรื่องของการเสียประตูเยอะก็ตามนะครับแฟงแลมพาร์ดเนี่ยไม่ได้มองว่าเป็นผลงานของเกปาคนเดียวแต่ว่าเป็นของทั้งทีมนะครับเพราะนั้นทั้งทีมเนี่ยเราทำเกมรุกได้ดีแล้วเราก็ต้องช่วยกันเล่นเกมรับให้ดีขึ้นด้วยนะพัฒนาเกมรับให้ดีขึ้นจากประสบการณ์ที่เจอกับไบรตันนั่นเองนะครับแล้วแอดมินแบงค์มองว่าวันนี้11ผู้เล่นตัวจริงจะมีใครบ้างครับผมว่าใช้ชิรูแน่เลยอ่ะนั่นแรกพี่ก็มองเหมือนกันเลยว่าชิรูอาจจะได้โอกาสเป็นตัวจริงวันนี้นะแล้วก็พักแทมี่อับราฮัมเรามาเริ่มกันที่กองหลังเลยดีกว่าวันนี้คิดว่าผู้รักษาประตูจะเป็นเกปาหรือกาบาเยโร่ครับผมว่าน่าจะเกปาเหมือนเดิมยังเป็นเกปาอยู่ไม่ใช่บอลถ้วยเล็กเนาะใช่ครับผมแล้วแผงหลังวันนี้จะเล่นเซนเตอร์3คนหรือจะเล่นแบ็คโฟร์ดีผมว่าเซฟตัวเองไว้ก่อนแหละในบ้านเขาต้องแบ็คโฟร์ในความคิดผมนะผมว่าโทเมริทำได้ดีมากเลยโทเมริอ่ะนัดล่าก้าวขึ้นมาเป็นตัวจริงแบบว่าแจ่มได้เลยนะเหมือนด้วยนัดล่าสุดที่เจอลิเวอร์พูลเนี่ยเขาสามารถบล็อกทางวิ่งของซาร่าได้เยอะเลยนะจังหวะบอกนู่นนั่นนี่แล้วผมว่าโทเมริก็ยังอยู่ก็มีโทเมริที่เส้นผมไม่ใช่ว่าหายเจ็บมาหรือยังครับอาจจะเป็นซูมาที่ลงมาซ้อมแล้วไหมใช่แต่เราผมไม่รู้อาการบาดเจ็บไม่ค่อยได้เตะเหมือนกันแต่ซูมาช่วงหลังก็โอเคขึ้นนะครับครับคือพยายามพัฒนาขึ้นหลังจากที่แบบว่าตอนเปิดฤดูกาลใหม่ๆเนี่ยออกจะหลุดบ่อยไปหน่อยนะฮะวันนี้ก็ดูว่าอาจจะเป็นซูมาได้ถ้าหลายๆตัวไม่ฟิตนะฮะกองหลังแรกผมว่าเขาอาจจะตั้งใจมากเกินไปหรือเปล่าเกรงไหมเกรงไหมผมว่าความตั้งใจมากกว่าบอลเหมือนจังหวะของแมนยูอ่ะที่เราเสียจุดโทษอ่ะผมว่าจังหวะนั้นอ่ะเขาบอกว่าเขาคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องสไลด์กวาดบอลเดี๋ยวโดนบอลแล้วช่วยทีมได้แต่เขาอาจจะคิดช้าไปหนึ่งไงหนึ่งจังหวะก็การมาเป็นรวบขาของผู้เล่นแมนยูการมาเป็นจุดโทษนะทำให้เราพ่ายไปในนัดแรกสกอร์ค่อนข้างขาดแต่ว่าเราก็ไม่ได้เล่นแย่ขนาดนั้นนะไม่แย่ครับนะแต่คืนนี้ผมว่าแน่นอนผมว่าเตะดูแดนกลางอีกครับลุ้นอยู่ว่ามีใครเพราะว่าช่วงหลังก็บางทีแบบอยู่ดีๆก็กองเต้มาโดยไม่ได้มีข่าวอะไรเลยนะผมว่ามันช่วงหลังมันไม่ค่อยเหมือน
มันเหมือนเซอร์ไพรส์ป่ะว่าใครจะลงบ้างชอบเซอร์ไพรส์ชอบล้อหลอกตอนนี้ก็มีข่าวว่ากองเต้ลงซ้อมได้แล้วอะไรแล้วฟิตหายเจ็บกลับมาแต่จะได้ลงไหมครับผมในกองกลางแบงค์คิดว่าแต่ผมว่าเกมนี้ถ้าเราชนะได้มันก็คือกำลังใจที่ดีเลยล่ะใช่เราต้องเรียกแล้วเราก็ดูชื่อชั้นนะครับในทีมที่มีทั้งหมดเนี่ยในกลุ่มเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาแจ็กซ์หรือว่าบาเลนเซียนะดิวเนี่ยก็คือดูเบาสุดแล้วนะใช่ผมว่าเกมนี้ต้องชนะต้องชนะไม่ต่ำกว่า2ลูกเป็นกำลังใจของทีมนะคือทีมเล่นดีอยู่แล้วอะอยากได้กำลังใจเพิ่มขึ้นแล้วก็เวลากำลังใจเพิ่มขึ้นการเล่นมันก็จะรีแลกซ์ลงอะมันก็จะแบบว่าเล่นบอลตามแบบธรรมชาติไม่จำเป็นต้องเกรงไม่จำเป็นต้องเล่นตามเล่นตามเทคนิคอันนี้ใช่ที่แฟรงค์เขาวางไว้แต่ว่าบางทีอ่ะเล่นตามเทคนิคทุกจังหวะเลยมันก็จะดูเกรงๆเลยเนี่ยครับปล่อยวางแต่ไม่ปล่อยใจไอ้ยาที่จริงๆนี่พูดถึงเชลซีใช่ไหมฮะใช่ เดี๋ยวมีใครบางคนฟังอยู่แถวนี้แล้วจะคิดข้างตัวเองหรือเปล่าไม่ใช่แล้วก็ผู้หญิงดูบอลอย่าเครียดเยอะต้องปล่อยวางดูแบบสบายๆชิลๆนะอันนี้คือพูดถึงแฟนบอลเชลซีผู้หญิงทั่วไปไม่ได้เจาะจงหนึ่งใครนะครับทั่วไปปล่อยวางได้แต่อย่าปล่อยใจนะครับไอ้ยานี่มันจริงจริงแหมเราเล่นแซวๆกันเล่นครับผมแล้วก็อ่ะกองกลางมองว่าวันนี้น่าจะเป็นจอร์จินโญ่กองเต้น่าจะได้ลงไหมผมว่าถ้ากองเต้ลงผมว่ากองเต้น่าพักได้นะครับยังไม่ฟิตหรอคิดว่าเพราะมึงหายเจ็บมามันก็เจ็บอีกใช่ผมว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเขาเล่นได้จริงแต่ว่าเวลามันต้องดูรูปเกมก่อนสมมติว่าถ้ากองเต้สำรองแล้วก็รูปเกมเราดีขึ้นอ่ะเก็บนักเตะสำคัญไว้ดีกว่าแล้วก็ถ้าแบบว่าเราโดนเยอะเลยเนี้ยอันเนี้ยแต่เพราะกองเต้อ่ะสมมติว่าโดนเยอะอ่ะเขาสามารถลงมาได้นะเพราะว่าเขาสามารถตัดจังหวะแนวรุกของคู่แข่งได้แล้วกลับมาเป็นแนวรุกของเกมรุกของเราผมว่าเขาก็ทำได้ดีกองเต้ครับผมคุณยศธรนะบอกว่าโทโมริเก็บซาร่าอยู่เลยใช่เกมเจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยนะทั้งซาร่าแล้วก็มาเน่นี่หายไปเลยนะฮะหลังเราค่อนข้างแน่นนะวันนั้นนิ่งมากเป็นลูกเซตเพย์ลูกที่มันคมจริงๆนะที่เราพลาดนะผมว่ารอลุ้นก็ตื่นเต้นเนี่ยคือช่วงหลังเนี่ยตื่นเต้นเมื่อก่อนก็ตื่นเต้นกับเกมการแข่งขันแล้วช่วงหลังเนี่ยตื่นเต้นทั้งการจัดแต่ตัวนักเตะรูปแบบการเล่นเพราะตอนนี้แฟรงค์เขาก็อ่ะคุมกับทีมก็ค่อนข้างจะกี่เกมเนี่ยประมาณไม่ถึง10แล้วใช่ปะแต่ผมว่ามันก็ยังตื่นเต้นอยู่ดีเพราะว่ามันอยู่ช่วงทดลองใช้นักเตะว่าระบบไหนดีไงลุ้นทุกเกมแล้วก็ลุ้นทั้งหลายชื่อผู้เล่นด้วยเนาะแล้วก็ลุ้นนักเตะไม่เจ็บด้วยเพราะของเรามีนักเตะค่อนข้างจะคือเจ็บแล้วกลับมาปุ๊บก็กลัวลุ้นจะเจ็บอีกไหมเลยเนี่ยก็เหมือนลูดิเกอร์ใช่ปะโหดีใจมากที่จะกลับมาเฮ้ยกองหลังเราต้องแน่นขึ้นตอนที่เขาลงมาเล่นปุ๊บก็รู้สึกว่ากองหลังรู้สึกนิ่งนิ่งขึ้นอาจกลายมาเป็นเจ็บอีกแล้วตอนนี้ครับคุณเอกพันธ์นะคุณเอกพันธ์บอกถ้ากองหลังลงตัวเมื่อไหร่เนี่ยจบสกอร์คมอีกนิดรับรองสิงบูติดลมบนแน่ๆนะก็นี่ผมยังมองว่ายังมีลุ้นแชมป์อยู่นะถ้าในช่วงก่อนเนี่ยครึ่งฤดูกาลแรกนะครับช่วงนี้ถึงก่อนปีใหม่เนี่ยถ้าทีมมันลงตัวแล้วไล่คะแนนมาเรื่อยๆเนี่ยยังตัดเชลซีทิ้งไม่ได้นะผมว่าคือที่ผมโพสต์ไป6นัดหลังจากเนี้ยที่เราแพ้ลิเวอร์พูลมาคือเราไม่ได้เจอทีมแข็งเลยนะครับเตะในบ้าน3นัดเยือน3นัดเนี่ย6เกมเนี้ยถ้าเราชนะรวดเนี่ยโอ้ขวัญกำลังใจมาแน่นอนใช่แล้วเราเก็บ3แต้ม3แต้ม3แต้มเรื่อยๆนะแบบมาเงียบๆแล้วเราค่อยไปลุ้นทีมอื่นให้แบบพลาดนะอาทิตย์ลิเวอร์พูลแน่นอนว่าแฟนบอลเป็นแบบนี้ไม่ได้คือแน่นอนแฟนบอลทุกทีมนะผมว่าเป็นนะแบบว่าทีมเราแบบไม่ได้แบบอยู่ท็อปตารางแต่ว่าเราก็อยู่แบบช่วงกลางๆก็ลุ้นไม่ให้แบบคู่แข่งเขาแบบยิงแต้มไปไกลเดี๋ยวมันบอลมันจะไม่สนุกใช่ใช่อย่าเรียกว่าแช่งเลยเรียกว่าลุ้นดีกว่านะฮะลุ้นให้สนุกกันนะพลาดบ้างก็ได้รอบ้างก็ได้อะไรอย่างนี้นะใช่แฟนลิเวอร์พูลเขาตั้งใจอยากให้ชนะทุกเกมเพราะว่ามันก็จะเซฟอะไรหลายอย่างคืออยากเก็บทุกเกมนะเขาก็บวกแต้มไปเรื่อยๆแน่นอนครับเราก็ต้องลุ้นให้เขาพลาดดีกว่าครับก็จะสนุกอีกรอบหนึ่งใช่ครับ
น้องแจ็คบอกว่าลูกกลมๆข้างในมีลมอะไรก็เกิดขึ้นได้ฮะนี่มาคมๆแล้วเป็นไงลอสบาร์คลีย์ที่มีข่าวว่าไปลิเวอร์พูลนิดนึงแวบไปแต่ว่าก็เคลียร์ใจกับแฟรงค์แลมพาร์ดแล้วนะฮะได้ตามข่าวไหมอันนี้ไม่ได้ตามเลยมีข่าวว่าลอสบาร์คลีย์เขาก็ไปพบญาติพบอะไรที่ลิเวอร์พูลแต่ว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับสโมสรนะสโมสรลิเวอร์พูลแต่ว่าอาจจะแค่ภาพมันอาจจะดูไม่ดีมีปาปารัตซี่ถ่ายรูปอะไรเงี้ยแต่ว่าลอสบาร์คลีย์ก็เคลียร์แฟรงค์แลมพาร์ดแล้วแต่ทีนี้มองว่าอย่างเกมเนี้ยซึ่งลอสบาร์คลีย์นะครับได้ลงเมื่อนัดที่แล้วนะวันนี้ในแดนกลางอาจจะเป็นลอสบาร์คลีย์หรือเปล่าหรือโควาซิชหรือแม้แต่พูลิสิตวันนี้จะมีโอกาสได้ลงไหมมีคนถามเยอะเลยนะฮะโอ้อยากให้พูลิสิตลงนะผมว่าหลายๆคนนะอยากดูฟอร์มพูลิสิตมากเลยให้เวลาเขาหน่อยอ่ะเพราะว่าผมว่านักเตะทุกคนเก่งหมดในที่เล่นระดับเนี้ยเก่งหมดแต่ว่าโอกาสในการลงเล่นบ่อยหรือเปล่าเหมือนได้ลงเล่น15นาทีแน่นอนคุณต้องเล่นตามแผนมันรู้สึกเกรงๆใช่ป่ะแต่ถ้าคุณได้เล่นแบบฟรีสไตล์มีเวลาให้เขาเล่นค่อนข้างเยอะผมว่าให้เวลาเขาปรับตัวนะมันเปลี่ยนลีกเปลี่ยนทีมเปลี่ยนอะไรมาเลยนะมันไม่เหมือนกับคนที่เล่นด้วยกันอยู่แล้วหรือว่าคนที่เป็นเด็กปั้นอยู่แล้วอย่างเมสันเมาส์อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าแทมมี่อับราฮัมหรือแม้แต่โทโมรินะที่แฟรงค์ลัมพาร์ดได้เห็นฟอร์มมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าการเหมือนเห็นฟอร์มก่อนหน้านี้ถามว่ามีผิดพลาดไหมมันก็มีบ้างบางจังหวะถูกไหมครับใช่เนี่ยมันจังหวะฟุตบอลนะมันไม่ให้มันไม่ให้พลาดเลยก็ไม่ได้ใช่แต่ว่าระดับเนี้ยพลาดปุ๊บมันก็โดนลำโทษโดนลงโทษใช่ก็ลุ้นให้ฟันธงผมก็ฝอฟันธงด้วยละอ่ะฟันธงเลยผมว่าเชลซีเราต้องชนะครับผม2-0นะพี่2ประตูต่อ0นะแอดมินแบงค์ฟันธงเลยแล้วครับผมเพราะว่า1-0คิดว่าแบบคือถ้าเรานำ1-0ปุ๊บอะเราต้องมีเม็ด2เพราะว่ามันไม่ไว้ใจครับเม็ด1เพราะว่าหลังเราก็ยังมีโอกาสที่หลังเราพลาดได้ง่ายแล้วถ้าพลาดขึ้นมาเนี่ยผลมันอาจจะพลิกได้นะอาจจะเกมเปลี่ยนอาจจะกลับมาเสมอหรืออาจจะถึงแพ้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นแอดมินแบงค์คิดว่าเราต้องยิงให้ขาดวันนี้ใช่ยิงให้ขาดดีเลยแล้วด้วยสภาพทีมความพร้อมของทีมวันนี้เราชนะ2-0หรือ2ขึ้นไปแน่นอนฟันธงไปเลยส่วนของพี่นะคิดว่าวันนี้น่าจะ3-0แล้วก็ชิลูเป็นตัวจริงแต่อาจจะยังยิงไม่ได้คืนนี้ผมขอชนะและการกินเม็ดก็ได้แต่ okay. ก็ขอให้ทัมมี่ยิงฉลองวันเกิดของเขาและกัน22รอบ22ปีทัมมี่อับราฮัมทักทายคุณโทนี่อับราฮัมด้วยนะผมถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะฮะคุณเอกพันธ์ยมเปลี่ยนนะเอกแลมพาร์ดเขียนไหมทักทายคุณโทนี่ด้วยนะคุณโทนี่กำลังรีบไปฝรั่งเศสแล้วฮะคุณเอกลำผ่านบอกบาร์คลีย์ยังปรับอีกเยอะเลยนะทั้งความเร็วและความกระตือรือร้นนะฮะคุณโทนี่บอกเชลซีต้องครบเครื่องและลงตัวในกลางฤดูกาลนี้แหละผมก็มองว่างั้นนะคือเราอาจจะผลการแข่งขันเนี่ยมันไม่เป็นใจกับเราเท่าไหร่แค่นั้นเองนะครับใช่ใช่ก็ผมนะผลการแข่งขันไม่เป็นใจแต่ว่าทีมเราค่อยๆลงตัวขึ้นเรื่อยๆนะพี่ว่าผมว่าเพื่อชอบแบบใช่นะอยากให้ผลการแข่งขันให้รางวัลกับผู้ที่ตั้งใจอ่ะผมว่าแฟนเขาตั้งใจเยอะนะเขาโคตรคัดตั้งใจเลยแบบซ้อมทีมนั่นนี่แต่ว่าเขาตั้งใจมากๆทั้งเป็นนักเตะเก่าเป็นตำนานแล้วมาเป็นโค้ชแน่นอนความรักต่อสโมสรเนี่ยไม่ต้องถามถึงแล้วแน่นอนเพราะว่าความตั้งใจก็ต้องมีเยอะแน่นอนแต่ว่าแค่ผลรางวัลก็คือผลสกอร์ที่มันไม่ค่อยมอบไปกับเขาอ่ะใช่เพราะว่าเนี่ยเริ่มมาแล้วเพราะว่าอะไรไหมแบงค์เพราะฟุตบอลเป็นเกมแห่งโชคชะตาครับนี่นี่อ่านมาอันนี้อ่านมาเลยจริงจริงพี่ทำเรื่องโชคกับฟุตบอลอยู่นะเป็นงานหลักนะครับก็คือว่าฟุตบอลเนี่ยนะครับทีมที่เหนือกว่านะครับมีความพร้อมมากกว่าเก่งกว่าเนี่ยเชื่อไหมครับสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้แค่ 50% เท่านั้นเองที่สามารถฟันธงว่าจะชนะได้แน่นอนนะเพราะว่ามันอะไรเกิดขึ้นได้บางทีก็ออกไปที่เสมอหรือบางทีก็ออกไปที่แพ้ได้นะครับและประตูที่เกิดขึ้นในพรีเมียร์ลีกนะครับในยุคก่อนหน้านี้นะก่อนที่จะระบบการเก็บคะแนนเก็บสกอร์อะไรมาเนี่ยนะครับ 45% เนี่ยประตูที่เกิดขึ้นเกิดจากความฟุกนะหรือถ้าพูดให้ดูดีก็คือว่ามันต้องอาศัยโชคช่วยด้วยเพราะนั้นสรุปได้ว่าฟุตบอลเนี่ยก็คือ
มีต้องมีโชคชะตาเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะฮะอันนี้เป็นความเชื่อของพี่เองและเป็นการเก็บสถิติของหนังสือเรื่อง The Numbers Game นะครับผมเพราะนั้นเราก็อยากให้โชคชะตาเข้าข้างเราบ้างโชคชะตาเข้าข้างนักเตะเชลซีแฟงนำผ่านแล้วก็ผลบอลเป็นใจกับเราบ้างนะครับเพราะเรามีรูปเกมระบบการเล่นอะไรที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับผมคุณยศธรบอกว่าโชคกับฟุตบอลนี่ผมก็ทำมาน้องแจ็คบอก5-2อ่ะขอโทษครับแบ่งมารอลุ้นสเวตตัวจริงก่อนเดี๋ยวรออีก2ชั่วโมงแล้วเรารอหรือจะนอนคุยไปคุยมาจะเที่ยงคืนแล้วเราจะไม่ได้นอนแล้วเราจะไม่ได้ดูจะหลับตอน2:00หรือเปล่าอ่ะก็ประมาณนี้ก่อนนะครับวันนี้โอเคครับพี่เนาะขอบคุณแบงค์มากเลยจริงๆจะโทรเฟซนี่ก็โทรยาวมาเลยคุยว่าจะคุยสรุปสั้นๆก็พบกับรายการเชลซีประเทศไทยทุกสัปดาห์มาคุยกับแฟนบอลเชลซีอย่างนี้กับผมเบียร์สุประโชคแล้วก็แอดมินแบงค์ใช่ๆก็เดี๋ยวเรื่องไปคุยก่อนหน้านี้ก็เดี๋ยวค่อยสรุปเป็นหัวข้อดีกว่าว่าเราสรุปปุ๊บแล้วก็เราก็จะแชร์ประสบการณ์จากคนที่เคยไปบางทีเขาอาจจะมีเทคนิคร่วมมีความรู้หรือว่าเขามีประสบการณ์ในการขอเพราะคนเนี้ยขอแต่ละคนเนี่ยมันมีเอกสารการทำงานเอกนู่นนั่นนี่แตกต่างกันแล้วก็เวลาเขายื่นเอกสารเขาจะยื่นแตกต่างกันเนาะผมว่าเดี๋ยวเราก็มาแชร์กันเป็นประโยชน์ต่อคนที่อยากจะไปดูนะเดี๋ยวค่อยสรุปกันเป็นข้อแล้วก็บรรยากาศไม่อยากเล่าเยอะมากหรอกเพราะว่าอยากให้ไปสัมผัสเองมากกว่านี่ครับอยากให้ตั้งเป้าไว้เลยว่าใครที่อยากจะไปนะครับอยากจะสัมผัสบรรยากาศตั้งเป้าไว้เลยว่าเราจะต้องไปได้แน่นอนแล้วก็แบบว่าแนะนำพวกเหมือนเรื่องอย่างไปปุ๊บอยากจะรอเพื่อนรอตรงไหนดีวะระหว่างคุณอาจจะไปรอตรงสถานีรถไฟฟูลแลมหรือว่าคุณจะมารอที่บาร์ที่มีแต่แฟนบอลเชลซีอ่ะนะอ่ะเป็นผมก็เลือกที่ผับใช่ไหมเขาเรียกว่าผับครับผมเราก็ได้เห็นแฟนบอลเชลซีรุ่นเดอะรุ่นเก่ารุ่นเล็กได้ใส่เสื้อยุคเก่าๆเห็นเขาคุยกันยิบกินเบียร์ในร้านก็เห็นวิวนี่เราเห็นบรรยากาศเลยนะฮะกินเบียร์ในร้านก็เห็นวิวสแตมฟอร์ดบริดจ์อันเนี้ยนั่นอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากแนะนำครับคุณไม่แนะนำว่าเฮ้ยไปกินที่ผับดีกว่านะซื้อเบียร์สักหน่อยนึงดีกว่าไปยืนรอตรงฟูลแลมบอร์ดเวย์ตรงสถานีรถไฟฟูลแลมอะไรเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาคุยกันเรื่องอื่นว่าไปแล้วอยากจะเดินนักเตะเราต้องอยู่ตรงไหนยังไงเวลาโอ้ยมีเกร็ดมีอะไรให้เล่าอีกเยอะเลยนะอย่างผมว่าเดี๋ยวเราก็มาแชร์ข้อมูลกันดีกว่าเพราะว่าแต่ละคนแล้วแต่โชคด้วยเหมือนว่าบางทีเราจะไปยืนรอเนี่ยโอ้ไม่มีนักเตะมาเลยรถไม่ค่อยติดไม่ค่อยเห็นบางครั้งเราก็ต้องแบบนี่เดี๋ยวผมค่อยมาคุยกันอีกทีนึงว่าเราต้องเป็นคนชอบสังเกตด้วยฟังด้วยเนี่ยเหมือนตัวอย่างเราฟังเสียงเฮ้ยมีแฟนบอลชาวอังกฤษวัยรุ่นบอกว่าเฮ้ยตะโกนบอกเฮ้ยรถเป็นชีกรถเป็นชีกอะไรเนี่ยเขาผมได้ยินปุ๊บผมก็วิ่งเลยก็ไปเจอเขานั่งในรถเนี่ยเดี๋ยวก็พยายามนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคนครับครับได้ดีเลยขอบคุณมากขอบคุณแอดมินแบงค์มากที่มาแชร์ประสบการณ์กันวันนี้เดี๋ยวผมขอไปไลฟ์คนได้ภาพบันคอหน่อยสัก2นาทีได้เลยเดี๋ยวพี่ก็เราก็ลาไปพร้อมกันเลยนะสำหรับรายการเชลซีประเทศไทยตอนนี้นะครับผมกับแอดมินแบงก์ก็ขอลาบายบายไปก่อนแล้วก็นอนหลับฝันดีกันไปเลยใช่ไหมโนไม่นอนคืนนี้ยังไม่นอนใครที่2ชั่วโมงใครที่คิดว่าร่างกายพร้อมไหวก็อยู่ยาวกันไปเลยเดี๋ยวแอดมินแบงก์ก็จะไลฟ์ต่อในเรื่องของผ้าพันคอ